ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะชาว English Smile ครูพลอยนะคะจาก English Smile วันนี้เราจะมาปูพื้นฐานกันอีกนะคะสำหรับคนที่พื้นน้อยแต่งประโยคไม่ได้เรียงประโยคไม่ได้สื่อสารไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะไลฟ์นี้เป็นของคุณค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะเช็คก่อนนะคะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะบอกพลอยด้วยนะสวัสดีค่ะใครมาแล้วทักทายครูพลอยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะมากันแล้วนะคะมากันแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมาปูพื้นฐานนะสำหรับใครที่พื้นน้อยสำหรับคนที่ยังแบบสื่อสารไม่ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าแบบเพิ่งเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันเป็น easy start ตอนที่3แล้วค่ะถ้าใครได้ดูตอนที่1ตอนที่2นะคะมันเหมือนละครนะต้องดูให้จบนะต้องรู้แต่ตอนแรกนะจะได้เข้าใจตอนที่2แล้ววันนี้เราจะมาต่อตอนที่3ใครเพิ่งมานะคะวันนี้เป็นฤกษ์ดีนะคะเดี๋ยวถ้าแบบยังแบบว่างงๆค่อยไปย้อนดูตอนที่2กับตอนที่1ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะคุณเอรี่สวัสดีค่ะคุณขวัญนะคะสวัสดีค่ะอู้คุณเอรี่มาจากมาเลเซียนะคะที่มาเลยอ่ะพลอยเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคนไทยอ่ะก๋วยเตี๋ยวสัญชาติไทยที่ขายที่มาเลยอร่อยกว่าที่ไทยสวัสดีค่ะโอเคภาพชัดเสียงชัดวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์เนาะแบบถ้าไม่ได้ไปไหนอ่ะก็เตรียมสมุดมาด้วยก็ได้นะจะได้จดไปด้วยเนาะจดเป็นสไตล์ของเราพอเราแบบได้จดเราได้จำนะคะแล้วเราอุ้ยเอาไปใช้ได้นะดังนั้นนะวันนี้เดี๋ยวพลอยจะให้ศัพท์สวยๆและเป็นศัพท์ที่คุณใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยเอาไหมคะเอาไหมคะโอเคสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะทุกคนวันนี้พลอยเตรียมสไลด์มาให้ทุกคนแบบว่ารัวๆเลยนะคะครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วทบทวนก่อนที่เราจะไปกันต่อนะไหนดูซิสาวๆที่มานะคะรอเพื่อนๆมารอมาตอบรอกันก่อนเมื่อวานนี้เราเรียนกริยากันไป1 2 3 4 5 6 6 3 18ตัว18ตัวช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง1เรารู้แล้วว่าใช้ในแบบปกติใช้ตอนนี้ช่อง2เรารู้แล้วนะคะว่าใช้เล่าว่าตอนนั้นที่ผ่านมานะคะหรือและก็ช่องที่3เนาะเราก็รู้แล้วว่าใช้ว่าเพิ่งทำหรือทำแล้วช่องที่3นะ1 2 3มีวิธีการใช้ต่างกันและวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณทัศนีเฮลโลค่ะครูพลอยได้ยินนะคุณทัศนีแบบว่าเฮลโลแบบว่าเสียงดังมาเลยโอเคสวัสดีค่ะมาตอนนี้นะคะรอเพื่อนๆในขณะที่เรารอเพื่อนๆมาเนี่ยเรามาลองตอบกันก่อนก่อนที่เราจะไปต่อไปเนี่ยมาลองตอบกันนะคะว่าสิ่งที่หายไปคืออะไร อันนี้ ask buy bought eat did สิ่งที่หายไปคืออะไรลองพิมพ์กันมานะคะจะได้รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนไปดูทบทวนเมื่อวานเนี้ยเรียนไลฟ์กันเรียนทันกันไหมคะเรียนทันกันไหมตอบกันมาหน่อยนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณศิรัตน์สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะคุณวิไลวันสวัสดีค่ะคุณพลช่างนวดสวัสดีค่ะมาโอเคสิ่งที่หายไปคืออะไรครับพิมพ์กันมาเลยเน็ตใครเร็วพลอยจะได้อ่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะฉันนั่งนะคะวัยรุ่นทุกท่านตอนนี้เนี่ยอะไรที่หายไปใครรู้บ้างอะไรที่หายไปตรงนี้ Hello you look great today you too thank you สวัสดีค่ะคุณธัญลักษณ์นึกว่าจะไม่ทันทันค่ะทันค่ะมาแล้วค่ะวันนี้eat beep eaten eat beep eaten ไอที่หายไปเนี่ยคือคำว่าอะไรคุณทัดเทพเน็ตเร็วมากนะคะตอบแทนเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะคะตอบว่า eight eight ค่ะคือที่หายไปถูกต้องย่าหัวใจรัวหัวใจรัว eat eight eaten eight ก็คือช่องสองเนาะเมื่อเช้านี้กินอะไรกันคะเมื่อเช้านี้กินอะไรกัน I ate salad คุณพ่อกินสลัดตอนเช้า I ate salad what did you eat คุณกินอะไรกันพิมพ์ไปมานะคะต้องรีบพิมพ์นะวันนี้นี่มีให้มาแน่นๆนะคะถ้าใครเนี่ยพิมพ์ไปด้วยตอบไปด้วยนะคุณจะจำได้เป็นความจำของคุณอะเป็นสกิลของคุณนะคะถ้ายิ่งแบบร่วมกิจกรรมพิมพ์อย่างรวดเร็วนะคะอันเนี้ยจะจำได้โอเคไหมนี่คือกติกาของเราคุณกัญชนาธมาก็ส่งดาวเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะ
คุณกนัทเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนของพลอยเนาะในคอร์สนะแล้วก็ใน Magic Talk ด้วยใช่ไหมพูดภาษาจีนได้ด้วยนะคะสุดยอดมากเลยสอนพลอยด้วยนะเสียเสียค่ะเสียเสียสวัสดีค่ะโอเคมา eat eight eat ten วันตอนเช้าตอนเช้ากินอะไรกันมาตอนเช้ากินอะไรกันมาพลอยกินสลัด I ate chicken ก็ไม่ใช่ chicken นั่นมันไก่ในหัวคือคิดถึงแต่ไก่บอนช่องอ่ะ I ate salad this morning I ate salad this morning What did you eat I ate this morning อ่ะพิมพ์กันมาเลยค่ะพิมพ์กันมาเลยอ่ะบางคนบอกว่าไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงค่ะรอเพื่อนพิมพ์แล้วเดี๋ยวเราดูของเพื่อนแล้วเราก๊อปเลยค่ะ การเรียนรู้มาจากการสังเกตนะการเรียนรู้มาจากการสังเกตโอเคไหมยิ่งสังเกตมากยิ่งเรียนรู้มากเหมือนแบบถ้าไม่ได้สังเกตเลยก็ไม่ได้เลยนะจริงๆหลายคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศเงี้ยคอยรู้เลยบางทีเนี่ยอยู่ในอเมริกาอยู่ในอังกฤษแต่ยังแบบสื่อสารไม่ค่อยได้เพราะไม่ใช่ว่าเราอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วเราจะซึมซับด้วยอัตโนมัตินะแต่ว่ามันมาเกิดจากการโฟกัสนะคะเกิดการสังเกตนี่เขาใช้อย่างนี้หรอโฟกัสซะหน่อยออกงี้หรอเนี่ยมันจะทำให้พัฒนาได้ไหวนะคะไม่เสียเวลาโอเคสวัสดีค่ะครูพลอยรู้สึกว่าครูพลอยลืมไมค์สวัสดีค่ะมันจะดังกว่าเดิมนะคะทุกคนโอเคมา I ate spicy shrimp soup spicy shrimp soup ตั้งแต่เช้าเลยนะคุณจอยอร่อยใช่ไหม I ate spicy shrimp soup คำว่า shrimp นะคะก็คือกุ้งนะกุ้ง shrimp soup ก็คือซุปกุ้งซุปกุ้งเผ็ดๆก็คือต้มยำนั่นแหละฝรั่งมีชื่อเรียกต้มยำหลายแบบ spicy and sour soup หรือ spicy shrimp soup ก็ได้นะคะ คุณศรีดิรัตน์บอกว่าดื่มกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟ I drank coffee this morning yeah คุณปอบอก I ate soup กินซุปมาครับกินซุปมาค่ะ I ate soupI ate boiled egg นะคะพลอยชอบมากเลยไข่ต้มอร่อยมากเด้ออ่ะอยากรู้ว่าข้าวเช้ากินอะไรกันขออ่านแป๊บนึง I ate rice porridge this morning คำว่า rice porridge นะคะของคุณโชคดีนะดูนะคำนี้มันแปลว่าข้าวต้มนะคะใครที่ชอบกินข้าวต้มชอบกินโจ๊กเนี้ย rice porridge อย่างนี้เลยถามเห็นไหมเพื่อนใช้เราใช้ไม่เป็นเราเฮ้ยเห็นเพื่อนใช้ copy ครับถ้าเราอยากใช้ข้าวต้มเป็นนะคะโจ๊กเป็น copy ค่ะI ate some time this morning papaya salad papaya salad it's มาก it's คนไทยที่แบบได้กินส้มตำแต่เช้าอ่ะส้มตำหรือตำส้มส้มตำตำส้มที่ภาษาเหนือเนาะส้มตำแต่เช้านะI ate papaya salad this morning ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นใช้ช่อง2 I ate omelet and coffee I ate omelet and drank coffee yeah มาอันที่หนึ่งได้แล้วอันที่สองมาทวนกันค่ะคุกบ้างนี่ก่อนค่ะคุกแปลว่าทำอาหารนะสิ่งที่หายไปคืออะไรรีบพิมพ์เลยเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนกันแล้วไปต่อนะคะวันนี้มีมาให้สำหรับคนที่พื้นฐานน้อยไม่มีพื้นฐานจำอะไรไม่ได้เลยนะมาค่ะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันcooked อะไรหายไป cook อันนี้ cook แล้วก็ปี๊บแล้วก็ในโลกพิมพ์กันมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิมิโจกิมิโจเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งมาเรียนด้วยกันค่ะคุณพิสมัยมาแล้วนะคะ from Thailand อะไรหายไปแล้วนักเรียนนี่จะได้รู้ว่าใครแอบไปทบทวนเมื่อวานจะได้รู้ด้วยว่าแบบใครแอบนั่งจดเมื่อวานใครพิมพ์นี่จะจำได้คุกอะไรเอ่ยคุณอรพิษมาแล้วนะคะ cooked ถูกต้องแย่หัวใจรัวๆให้กับตัวเองนะคะที่ตอบนี่หัวใจรัวๆให้กับตัวเองนะโอเคภาษาอังกฤษนะมันมีแบบเยอะมากอะที่ต้องเรียนรู้ว่าแต่ถ้าเราค่อยๆเรียนไปมันจะรู้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนช้างตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆอะกินทีเดียวก็ไม่ได้อะเข้าปากไม่ได้แต่ถ้าค่อยๆตักกินนะคะค่อยๆตักกินอย่างวันนี้ที่เราค่อยๆตักกินเนี่ยวันนึงมันก็หมดแน่นอนสิ่งที่เราอยากได้คือทักษะในการสื่อสารเราค่อยๆเติมค่ะมาเดี๋ยววันนึงก็ได้ค่ะมันจะซึมซับเข้าไปเองนะทุกคนคุกถูกต้องทานอันต่อไปcome came อะไรเอ่ยอะไรหายไปอ้าวเน็ตใครเร็วนะพอจะเห็นก่อนนะคะเน็ตใครเร็วพอจะเห็นก่อนค่ะสวัสดีค่ะcome came ปี๊ดอะไรเอ่ยอะไรหายไปอะไรหายไปใครตอบได้ใครตอบได้พิมพ์เลยค่ะ
คุณชลักใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะ come came beep come came beep ปีบหรือเปล่าคะครูใช่แบบปีบแบบ come came come yeah ทุกคน come came come นะคะแล้วมันต่างกับคำหน้ากับคำหลังมันต่างกันยังไงคะคำหลังเนี่ยมันต่างเพราะมันอยู่ช่องสามช่องสามคือมันต้องมี has หรือ have แบบพวกเขามาเรียบร้อยแล้วพวกเขามาเรียบร้อยแล้วพูดว่าไงดีภาษาอังกฤษพวกเขามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขาเพิ่งมากันเลยพวกเขาเพิ่งมากันเลยเพิ่งทำนี่นะพวกเขาเพิ่งมากันเลยพูดไงดีพวกเขาก่อนเพิ่งมาพวกเขาเพิ่งมากันเลยลองพิมพ์ประโยคกันมาสิคะจะได้เช็คความเข้าใจได้ว่าโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่เราจะได้ไปต่อกันพวกเขาเพิ่งมาพวกเขาเพิ่งมาพูดไงดีลองพิมพ์กันมาดูสวัสดีค่ะเร็วเน็ตใครเร็วพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดไม่เป็นไรนะคะผิดได้เลยตรงนี้เรากำลังฝึกนะเป็นการฝึกทักษะไม่มีใครปั่นจักรยานครั้งแรกเราได้เลยนะมันก็ต้องแบบปาเลตนะคะภาษาเหนือคือปาเลตถ้าใครรู้ปาเลตคือแบบได้บ้างไม่ได้บ้างค่อยๆฝึกนะคะโอเคทำthey just arrived นะคะคุณแทนนะคะให้ verb ใหม่กับเพื่อนนะคะ arrive แปลว่าเพิ่งมาถึงเพิ่งมา we come พวกเราthey have come โอเค they have come โอเคเฉลยค่ะเฉลยคือดูของคุณสาธิตนะคุณสาธิตพิมพ์มาบอกว่า they have come พวกเขาเพิ่งมา they พวกเขานะคะ they คือพวกเขาถ้า we คือพวกเราคือ we they คือพวกเขา we คือพวกเราคำว่าเพิ่งทำหรือทำแล้วนะคะก็คือเลือกใช้อันนี้เนาะเวลาที่จะใช้อันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะใช้ has หรือ have ถ้า they ก็ต้องเป็น have they have แล้วก็เลือกเลยค่ะอันที่3 they have come they have come โอเคหรือ they have just come โอเคในที่นี้นะคะถ้าสมมติว่าใครตอบยังไม่ตรงเป๊ะไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปมันไม่ถูกหมดครั้งแรกนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะค่อยๆเติมเอ๊ะอ๋อเหรอเอานี้เราหายแล้วค่อยๆเติมนะคะโอเคไหมเดี๋ยวโฟกัสไปค่ะ drink drank และอันสุดท้ายค่ะใครตอบมาได้ใครตอบได้บ้าง drink drank และอะไรดีคะครูฉันกินไวน์ไปแล้ว2แก้วอะไรที่หายไป drink drankใครหัวใจรัวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ drink drank แล้วอะไรดี drink drank drunk นะคะ drink drank drunk ออกเสียงไปด้วยทุกคน drunk เวลาที่ใช้ drunk ก็ใช้กับ has หรือ have ฉันดื่มไวน์ไปแล้ว2แก้วพิมพ์ด่วนค่ะพิมพ์ด่วนฉันดื่มไวน์ไปแล้ว2แก้วดื่มไปแล้วฉันดื่มไปแล้ว2แก้วพูดยังไงดีลองพิมพ์กันมาใครแบบพิมพ์ไม่ทันเลยค่ะไม่เป็นไรนะค่อยๆแต่ว่าถ้าใครเน็ตเดี๋ยวรีบพิมพ์มาเลยค่ะรีบพิมพ์มาเลยฉันดื่มไวน์ไปแล้ว2แก้วนี่กันนี่ทบทวนเมื่อวานนะยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะ นี่ทบทวนนะใครไม่ได้ดูตอนที่2ตอนที่1นะคะตามดูนะคะโอเคฉันดื่มไวน์ไปแล้ว2แก้วไม่ต้องมาให้อีกตอนนี้นี่ฉันเซิงแล้วเนี่ยเซิงแล้วดื่มไปแล้ว2แก้วทำแล้วซึ่งดื่มไปเนี่ยไม่ต้องมาให้อีกคุณจอยตอบไปแล้วบอกว่า I have drunk 2 glasses of wine คุณเรโนบอก I have drunk 2 glasses of wine โอเคการที่สมมุติว่าเราเวลาที่เราจะสะกดใช่ไหมถ้าอยากสะกดถูกนะคะให้ออกเสียงไทยด้วย wine wineมันลงท้ายด้วย NE นะ wine เนี่ยมันทริคของการสะกดนะคะ I have drank 2 glasses of wine นี่สวัสดีค่ะคุณบุญสู้เชิญนั่งนะคะเรียนด้วยกันค่ะวันนี้มาปูพื้นฐาน I had 2 glasses of wine ก็ได้คำว่า I've drunk 2 glasses of wine หรือ I've just had 2 glasses of wine ก็ได้นะคะอันนี้เพิ่มเติมวันนี้คำว่า have สามารถแปลว่ากินก็ได้แปลว่าดื่มก็ได้นะแปลว่าแปลได้หลายอย่างนะดังนั้นเรียนรู้ไป I have drunk 2 glasses of wine โอเค
Yes ถูกต้องเฉลยแล้ววันนี้ติ๊งที่หายไปนะอ่ะถ้าใครจดอยู่ถ้าใครเติมอยู่นะคะอ่ะที่หายไปคืออันนี้นะมาเมื่อวานเนาะวันนี้เมื่อวานเราเรียนกันไป3 4 5 6 18ตัววันนี้เราจะมาเพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกทั้งหมด9ตัวมาดูวันที่1ค่ะคำว่า feed อ่ะ feed fed แปลว่าอะไรคะใครรู้บ้าง feed I feed my cat feed แปลว่าอะไร I feed my birds I feed my dog I feed myself อ่ะ feed แปลว่าอะไรใครรู้บ้างเดากันสิคะทุกคนวันนี้ต้องรีบพิมพ์กันหน่อยนะคะวันนี้ครูบอยเตรียมมาให้เยอะมากทุกคนคือตื่นเต้นมากนะคะอยากมาแบ่งปันอยากให้ทุกคนพูดได้แต่งประโยคได้ง่ายๆเริ่มต้นก่อนอ่ะ I have drunk two glasses อ่ะยังเป็นคุณโมนาเน็ตเดลนะคะพิมพ์มาแล้วบอกว่าให้อาหารแปลว่าให้อาหารคุณโอรพิษมาทัศนีมาแล้วนะคะคุณจ้อยมาแปลว่าให้อาหารถูกต้อง feed fed fed feed fed fedอันที่สองค่ะ fry 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 อะไร fried นะคะไม่ใช่ fried นะคะ fried fry fried fried fry fried fried แปลว่าถ้าใครเคยคุ้นๆถ้าเราพูดว่าไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดคือ fried chicken fried chicken ดังนั้น fry ก็แปลว่าทอดนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาทอดอะไรเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะอันที่3ถูกต้องค่ะคำว่าทอดถูกต้องต่อไปค่ะอันที่3 find found found find แปลว่าอะไรอ่ะ find now find นี่แปลได้หลายความหมายเนาะแปลได้หลายความหมายมันมีหลายความหมายในหลายบริบทเดี๋ยวเราวันนี้มีบริบทมาให้ด้วยเดี๋ยวเราดูกัน find แปลว่าFind สามารถแปลว่า think ก็ได้นะ I find it nice I find it perfect ฉันคิดว่ามัน perfect หรือ I found my key ฉันเจอกุญแจแล้วแปลว่าเจอก็ได้นะคะคำว่า find เนี่ยแปลว่าพบก็ได้แล้วแต่บริบทเดี๋ยวมาดูกันอ่านก่อนนะคะ verb ของเราวันนี้อ่านพร้อมกันนะคะจุ๊กรู้แล้วพูดตามอย่าลืมเสียงท้ายด้วยนะเสียงท้ายด้วยพร้อมไปค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมพร้อมหน่อยเราอ่านด้วยกันพร้อมไหมคะโอเคบางคนพิมพ์แบบไฟล์แปลว่าค้นหาค้นหาใช่ค้นหาก็ได้โอเคพร้อมไหมพร้อมแล้วพิมพ์หนึ่งมาหรือหัวใจรัวมาก็ได้นะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกอ่านด้วยกันพร้อมไหมคะหัวใจรัวมาแล้วไปเลยค่ะ feed fed fed ก่อนที่จะฟรายจุกรู้ก่อนจุ๊กแล้ว fried คำนี้อีกครั้ง fried บางคนแบบ fry แบบนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้ายังไม่ชินกับการออกเสียงรเสียงรเนี่ยเหมือนกับคำว่ารวยถ้าพูดได้แล้วรวยค่ะรวยภาษานะรวยการสื่อสารจริงๆค่ะรวยF กับ R บวกกันเป็น fried น้ำลายกระเด็นกับลิ้นไปหมดแล้วค่ะครูฝึกนะคะฝึกโอเคไปค่ะต่อไปอันที่3 found เห็นไหมว่าคอยพูดด้วยนะข้างหลังมีดอทเด็ก found found เนี่ยปกติเราท่องแต่เวลาเราพูดแล้ว find found ทำไมถึงออกเสียงไทยรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเสียงท้ายเป็นไรเวลาที่เราเชื่อมเสียงมันจะเป็นเสียงที่ถูก I found it อย่างเงี้ย I found it เป็น found it did มาจากไหนก็ found นี่ไงโอเคเดี๋ยวแทรกเทคนิคการออกเสียงให้ด้วยนะคะไปต่อเลยวันนี้วันเมื่อวานเนาะเราเรียนประธานนะคะถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นนี่เดี๋ยวพลอยทวนให้อีกรอบนะคะ I ประธาน I ฉันฉันนะคะ you เธอตอนนี้ต
ตอบไปด้วยนะคะแบบวายๆให้เพื่อนบ้านได้ยินนะอยากให้เพื่อนบ้านเรียนด้วยแชร์ไปให้เพื่อนบ้านมาเรียนด้วยนะคะจะได้คุยกันรู้เรื่องแชร์กันได้นะคะ I ฉัน you เธอ we พวกเรา they พวกเขา we พวกเราพอยและ l นะคะพวกเราแต่ถ้า they พวกเขาพวกเขาเนี่ยหลายๆคนแมวทั้งหลายของฉันหมาทั้งหลายของฉันพวกเขาพ่อแม่ฉันhe ก็คือเขาเขาผู้ชาย she เพื่อนเราอ่ะ she ผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนผู้หญิง she ก็หล่อน it ก็คือมันอันนี้ทุกคนรู้กันนะทุกคนรู้กันแล้วใช้ไงโอเคไปต่ออ่ะนี่แล้วถ้าอยากจะบอกว่าแมวของฉันน่ะแมวของฉันเป็นวลีก่อนนะอ่ะบอกว่าไงดีแมวของฉันหัวใจเยอะเลยขอกลับบ้านน้องอีดอมบอกว่าเอาได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนหัวใจรัวๆให้อีกนะคะเก็บกลับบ้านได้ค่ะ I found that คุณทาวารีพิมพ์มานะคะรัวๆมาเลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอก็มานะคะสวัสดีค่ะอ่ะมาแมวของฉันใครแอดวานซ์แล้วเรามาพิมพ์สนุกๆกันแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มเนี่ยลองพิมพ์ดูนะคะมาร่วมแบบว่าเรียนรู้ไปด้วยกันMy cat คุณทัศนีบอกแมวของฉันคือ My cat นี่รู้เลยว่าเน็ตเร็วนะคะใครตอบก่อนนี้รู้เลยเน็ตเร็วนะคะโอเคแล้วถ้าแบบแมวใครคะเนี่ยแมวของเธอไม่ใช่แมวฉันแมวแกว่าไงแมวแกคืออะไรดีลองพิมพ์มานะแมวแกนี่ไม่ใช่แมวฉันนี่แมวแกแมวฉันคือ my cat แต่นี่ไม่ใช่แมวฉันแมวแกแมวแกคืออะไรคุณเทพบอกว่านี่ไม่ใช่แมวนี่มันหมูครับพิมพ์ว่า my pig นะคะyour cat นะคุณโมนาพิมพ์มาแล้วคุณรัตนาพรบอกว่า your cat ใช่ไหมแมวฉัน my cat แมวเธอ your cat your cat ต่อไม่นี่ไม่ใช่แมวของแกไม่ใช่แมวของฉันแต่มันคือแมวของเราของพวกเราทุกคนสามารถจับได้พวกเราแมวพวกเราแมวของพวกเราทั้งฉันและเธอเนี่ยร่วมกันจับแมวตัวนี้ได้แมวของพวกเราพูดไงดีแมวของฉัน my cat แมวของเธอ your cat แมวของพวกเราแมวของพวกเราใครรู้บ้างใครรู้คุณรัตนาพรบอกแล้วว่า our cat exactly ถูกต้องแมวพวกเรานะคะ our cat เห็นไหมเวลาที่พลอยเขียนอย่างเงี้ยคุณจำแพทเทิร์นไปนะเวลาที่จะใช้คำว่า my เนี่ยก็คิดถึง my cat ไว้ก่อน my cat ถ้าใช้คำว่าแมวของเธอก็ your cat แมวของพวกเราก็ our cat อ้าวไม่ใช่ของใครทั้งนั้นตัวนี้คือของพวกเขาสองคนพวกเขาสองคนไม่ใช่ของใครของพวกเขาสองคนพวกไงดีแมวของพวกเขาสองคนแมวของพวกเขาใครรู้บ้างลองดูนะใครรู้บ้างโอเคของพวกเขาสองคนเนี้ยมาแล้วนะคะคุณรัตนาพรเล่นเน็ตที่ไหนคะเร็วมากเลยค่ะคุณซูซันมาแล้วนะคะคุณโมนามาแล้วนะคะ their cat ตัวเดียวนะของพวกเขาสองคนเนี้ย their cat แมวของพวกเขาได้แล้วนะ my cat your cat our cat their cat แล้วนี่ล่ะแมวของเขาแต่เขาของเราแมวของเขาค่ะผู้ชายแมวของเขาพูดว่าไงดีแมวของเขาพิมพ์มาเลยทุกพิษรัวๆมาเลยนะคะแมวของเขาไม่ใช่แมวของเราแต่เขาเนี่ยของเราว่าไงดี his cat ถูกต้อง his cat นะคะแมวของเขา his cat อย่าไปแย่งเขานี่แมวเขา his cat แล้วแมวของล่องแมวของ Taylor Swift อะแมวของ Taylor Swift ใครรู้จักนางบ้างนางเป็นนักร้องนะคะ Taylor Swift นะคะร้องเพลง Last Christmas I give you my heart and คือไม่ได้อยากฟังกูร้องอะค่ะวันนี้มาเรียนนะคะ
นิดนึงโทนนิดนึงนักเรียนอ่ะโอเคนะ her cat ถูกต้องอ่าแมวของชีอ่ะแมวของชีใช่ไหมแมวของ Taylor Swift her cat น่ารักเนาะเฮ้ยแล้วนี่ล่ะแมวของมันนางแมวนางก็มีแมวของมันแมวของมันน่ะแมวของมันพูดอะไรดีใครรู้บ้างแมวของมันนี่ก็ของมันน่ะ อย่าแย่งนะล็อกคอแล้วแบบนี้นะอ่าแมวของมันพูดไงดีแมวของมันอ่าใครรู้ใครรู้แมวของมันของมันอะไรดีอ่าบางคนรู้ศัพท์นี้บางคนไม่รู้อ่าลองพิมพ์มาอ่าคุณทำมาแล้วนะคะเน็ตเร็วมากนะคะ it's cat อ่าคุณก็ทำว่า it's cat โอเคอ่าของมันเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะ it's cat its ได้เลย it's cat แมวของมันอย่าไปแย่งของมันนะ ล็อกคอแล้วนะ it's cat แมวของมันอ่าโอเคดังนั้นถ้าแมวของเขา his cat her cat its cat my cat your cat our cat their cat อ่าเนาะต่อมาต่อกันตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าจะใช้แบบ I แบบถ้าบอกว่าของฉันก็คือ my cat your catour cat their cat his cat her cat its cat จำไว้นะมันใช้แบบนี้อ่ะต่อไปเราจะมา verb ตัวต่อไปแล้วใครที่จบเมื่อวานนะมาจบต่อค่ะอีกมาอีก9ตัวนะคะค่อยนับเป็นหน่วยเนาะไม่ได้นับเป็นแบบ1นะถ้า1ตัวก็คือ1หน่วยนะคะ1หน่วย1หน่วยมีวิธีใช้ของมันดังนั้นมาต่อกันค่ะอืม3ตัวนี้ค่ะfeed fed fed fry 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 แล้วก็ find found found นะคะมาถ้าอยากจะพูดว่าถ้าอยากจะพูดว่าทุกคนเรียกพิมพ์นะคะฉันให้อาหารแมวของฉันวันละ5ครั้งฉันให้อาหารแมวของฉันวันละ5ครั้งพูดไงดีคะภาษาอังกฤษอันนี้เป็นแบบฉันให้อาหารแมวของฉันทุกวันน่ะวันละ5ครั้งแมวฉันอ้วนอ่ะแมวฉันมันกินเยอะอ่ะแล้วแบบแมวๆด้วยนะไม่ใช่ตัวเดียวนะแมวๆนะฉันให้อาหารแมวๆของฉันวันละ5ครั้งอันดับแรกถ้าสมมติไม่รู้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยประธานอะไร I ให้อาหารแบบเนี้ยให้ยังไงอ่ะให้เป็นประจำให้ทุกวันให้ตอนนี้เนี่ยให้เป็นปกติให้ทุกวันอืม I แล้วก็ติ๊ดคุณทัศนีมาแล้วนะคะบอกว่าคุณกิ๊ฟบอกว่าวันนี้ติดจรวดมากค่ะใช่วันนี้เป็นการต่อยอดนะคะจาก Life Easy Start 2ไลฟ์ที่แล้วอืม2ไลฟ์ที่แล้วเราเรียนกันไปแบบว่าอืมไปอย่างแบบว่ากระดึบกระดึบไปตอนนี้เราเริ่มมีพื้นละอีกนิดนึงนะคะเราจะไปกันแบบเพิ่มความเร็วนิดนึงเท่านั้นนะคะนิดนึงเท่านั้นมาฉันให้อาหารแมวๆของฉันวันละ5ครั้งอืมมีคนพิมพ์มาแล้วนะคะบอกคุณคุณทัศนีเน็ตเร็วมากนะคะเล่นที่ไหนคะ I feed my cat 5 times a day I feed my cat 5 times a day feed my cat for 5 times a day โอเคหลายคนพิมพ์มานะคะเฉลยแดงนี่ฉันให้อาหารแมวของฉันเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวดังนั้น my cat ต้องเติม s ด้วยค่ะ I feed my cat ไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวชอบแมวเลี้ยงหลายตัว I feedแมว my cats I feed my cats 5 times a day 5 times a day times ถ้าอยากอ่านเป็นฝรั่งให้อ่านเป็นไทยแล้วก็เมิกนะคะไทยเมิกพร้อมกัน time ตัวเมสด้วย times time ยังเป็น time หรือไม่ times 5 times a day5ครั้งต่อวันฉันให้อาหารแมวของฉันถ้าสมมติว่าอุ๊ยพิมพ์แล้วแบบมันหายไปนิดนึงอ่ะเราค่อยดูไปสังเกตนะคะอะไรหายโอ้เสียง S หายแล้วโอเคเติมแค่นี้แล้วที่เจอแล้วแบบสมมติว่าผิดเงี้ยให้ทำแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเราก็ไปต่อมาไปต่อนะคะเย้ ทุกคนเก่งมากหัวใจรัวๆให้กับตัวเองนะคะให้กับตัวเองและเพื่อนพ้องที่ตอบมาด้วยกันนะคะแล้วถ้าบอกว่าฉันให้อาหารแมวของฉันเมื่อวานตอนไหนอะเมื่อวานใช้เวิร์บช่องไหนเนี่ยหนึ่งสองสามให้เลือกเอาช่อง4ค่ะ มี3ช่องเด้อ
วันนี้เรียนกันสามช่องนะคะฉันให้อาหารแมวฉันเมื่อวานพิมพ์ประโยคกันมาเลยค่ะวันนี้เพื่อนๆหลายคนนะเริ่มพิมพ์ประโยคกันได้แล้วเพราะว่าบางคนดูตั้งแต่ไลฟ์หนึ่งนะคะไลฟ์ตอนที่หนึ่งไลฟ์ตอนที่สองแล้วมาต่อตอนที่สามเนี่ยมันจะไปได้เร็วใครที่แบบเพิ่งแบบงงยังงงอ่ะไม่เป็นไรนะคะค่อยตามเดี๋ยวไปย้อนหลังด้วยนะจะได้แน่นๆโอเคไหมมาฉันให้อาหารแมวของฉันเมื่อวาน I fed my cat yesterday yeah I fed my cat yesterday yeah ตื่นรู้ให้กับตัวเองและเพื่อนพ้องเลยค่ะและเพื่อนพ้องโอเคถูกต้องนี่ I fed my cat yesterday เราเลือกใช้กริยาเริ่มแบบง่ายขึ้นแล้วไหมคะถ้าจะเล่าว่าตอนนั้นเราก็เลือกช่องสองนะถ้าจะเล่าว่าตอนนั้นเราก็เอาตัวนี้ fed I fed my cat yesterday ได้เลย I fed my cat yesterday ทุกคนอ่านด้วยกัน I fed my cat yesterday I fed my cat yesterday ตรงคำว่า yesterday ถ้าใครอ่าน yesterday นะคะอ่านใหม่เป็น yesterday อีกครั้ง yesterday เตอยังเป็นเตออยู่ค่ะเตอนะคะเตอใส่อย่าลืมใส่ความรวยไปด้วย yesterday เห็นไหมขยับตามนะ yesterday โอเคมาต่อค่ะฉันให้อาหารเก่งมากทุกคนขอใจรัวให้กับนักเรียนนะคะที่น่ารักมากนะคะตอบกันมารวดเร็วมากเลยค่ะฉันให้อาหารแมวอ้วนทั้งหลายของฉันเมื่อวานฉันให้อาหารแมวอ้วนทั้งหลายของฉันเมื่อวานมันต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะครูให้อาหารแมวให้อาหารแมวอันนี้แมวอ้วนมีอ้วนมาด้วยนะคะอ้วนมาด้วยนะคะเริ่มนะคะเริ่มมีการอธิบายลักษณะของแมวของเราแล้วนะคะฉันให้อาหารแมวอ้วนทั้งหลายของฉันเมื่อวานใครรู้บ้างพิมพ์มาเลยจ้าถ้าใครแบบว่าขี้เกียจพิมพ์ก็จะแบบก๊อปแล้วก็เติมคำ I fed my fat cat yesterday I fed my ใครพิมพ์อยู่ให้พิมพ์อยู่พอยอยากเฉลยเร็วกำลังพิมพ์อยู่โอเครอ I fed my cat yesterday. I fed my cat yesterday. I fed my cat yesterday. Very nice, ladies and gentlemen. Let's go. I fed my cat yesterday. เวลาที่เราเพิ่งเริ่มต้นบางทีเราก็ลืม s บางทีเราก็ลืม my บางทีเราก็ลืมแบบเติมยังไงดีนะคะสังเกต focus copy ค่ะสังเกต focus copy การเรียนภาษาแค่นี้แหละสังเกต focus copy. I fed my cat my cat เฉยๆเป็น my fat cat I fed my fat cat yesterday โอเคสมมติว่าฝรั่งเดินมาบอกว่า I fed my cat ก็รู้เลยว่าอ๋อให้อาหารตอนนั้นอาจจะเป็นแบบว่าเมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้าอย่างเงี้ยอ่ะตอนนั้นอ่ะแต่ถ้ามีคำว่า fat มาด้วยอ่ะจากแมวแบบผอมๆอ่ะกลายเป็นแมวอ้วนอ่ะเราเห็นรูปร่างนะการอธิบายลักษณะมันชัดมากขึ้นมีความรู้สึกกับประโยคนี้มากขึ้นแมวอ้วนฉันมีแมวอ้วนอย่างเงี้ยก็รู้ I fed my fat cat yesterday ต่อแล้วถ้าจะบอกว่าพวกเขาให้อาหารแมวอ้วนทั้งหลายของพวกเขาเมื่อวานพวกเขาให้อาหารแมวอ้วนทั้งหลายของพวกเขาเมื่อวานถ้าใครไม่ทันดูประโยคนี้แล้วเปลี่ยนดูประโยคนี้แล้วเปลี่ยนคำเขาให้อาหารแมวอ้วนทั้งหลายของพวกเขาเมื่อวานพวกเขาให้อาหารแมวอ้วนทั้งหลายอ้าวพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยสวัสดีค่ะI fed my fat cat yesterday ยังเป็น I อยู่นะถ้าพวกเขาใช้อะไรดีมีจดหลอกไหมนะหรือว่าออกมีจดหลอกไม่ใช่ในนี้นะพวกเขา they พวกเขาคือ they ให้อาหารแมวทั้งหลายเมื่อวานเราก็รู้เลยตอนนั้นอันนี้เลยทันทีนะคะ they fed แล้วแบบทั้งหลักของพวกเขาอะแมวของพวกเขา their cats ก่อนแล้วเติมอ้วนด้วยเติมอ้วนหน้าแมว their fat catsYesterday, very nice. นี่หลายตัวด้วยนะเนี่ยเขาให้อาหารเนี่ย
they fed ใครไม่รู้เนี่ยใครเมื่อกี้ตอบผิดน้องพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่ they fed fat cats yesterday คำที่หายไปเมื่อกี้ใครพิมพ์ยังไม่ถูกพิมพ์อีกรอบนึงแมวทั้งหลายของเขาของเขาอ่ะของพวกเขาของพวกเขานะคะ they ใช้กับอะไรที่หายไปเมื่อกี้ใครพิมพ์ไม่ถูกมีโอกาสนะคะทวนอีกรอบเลยทันที their fat cats yesterday their yeah คือคำว่า their นั่นเองคือคำว่า their นะเวลาที่เราจำแบบเรียงไงดีนะจำเป็นเสียงนะ there แล้วก็แบบเวลาที่เราจำไม่ได้จดนะคะจดมันต้องจำได้อะเวลาที่เราจำเลขหวยนะคะเด็ดๆอย่างเงี้ยเราจำได้เราจำยังไงจดใช่ไหมดังนั้นอยากจำได้จดค่ะ they fed their fat cats yesterday yeah คำนี้หายไปนะ yes ต่อไปค่ะต่อไปโอเคถ้าจะบอกว่าฉันให้อาหารยีราฟ2ปีที่แล้วฉันให้อาหารยีราฟไปตอนนั้นน่ะฉันให้อาหารยีราฟไปตอนนั้นน่ะตอนไหน2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้สับว่า2ปีที่แล้วเมื่อวานนี้มีนะเมื่อวานนี้มีนะ2ปีที่แล้วเนี่ยฉันให้อาหารยีราฟไปตอนนั้นตอน2ปีที่แล้วพูดไงดีครูพลอยคะยีราฟสะกดยังไงกันลองสะกดมาก่อนสะกดมั่วๆก็ได้สะกดเท่าที่รู้อ่ะถูกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันมีเฉลยไงมีเฉลยให้ว่าไงดีฉันให้อาหารยีราฟ2ปีที่แล้วฉันให้อาหารยีราฟใครเคยให้อาหารยีราฟบ้างใครเคยให้อาหารยีราฟด้วยนะลิ้นยาวมากเลยอ่ะลิ้นยีราฟยาวมากฉันให้อาหารยีราฟ2ปีที่แล้วค่ะจะเล่ายังไงดีคุณนัสซี่บอกว่า I fed giraffe 2 years ago I fed a giraffe 2 years ago โอเคสวัสดีค่ะคุณกชากร Beautiful teacher นะคะขอให้ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเลยค่ะใครชมมาคู่สวยค่ะI fed giraffe คุณ RPTPS บอกว่ายีราฟไม่รวดเขียนยีราฟไปก่อนเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังนี่ I fed giraffe 2 years ago บางคนสะกดมาละถูกผิดบ้างไม่เป็นไรตรวจสอบตัวเองแล้วพิมพ์อีกรอบพิมพ์ยังไงคะครูอ๋อจะให้ดูบอกว่าเนี่ย2ปีที่แล้วเป็นภาพ2ปีที่แล้วเนี่ยฉันไม่ให้อาหารยีราฟมาเฉลย I fed a giraffe 2 years ago I fed a giraffe 2 years ago คำว่ายีราฟนะคะนี่คือภาษาไทยแต่ถ้าจะอ่านเป็นฝรั่งนะคะอ่านว่า giraffe หรืออ่านเป็น raft ก็ได้หรืออ่านเป็น raft ก็ได้นะคะ giraffe หรือ giraffe เลือกเอา giraffe ถ้า giraffe เป็นแบบอเมริกันถ้า giraffe เป็นแบบอังกฤษแต่ถ้ายีราฟนี่คือของไทยโอเคI fed giraffe พลอยใช้คำว่าอะเนี่ยก็คือเล่าว่าตัวหนึ่ง I fed a giraffe ไม่ได้ระบุคือ I fed a giraffe แบบอยากจะเล่าว่าแบบเนี่ยไปให้อาหารยีราฟมาสองปีที่แล้วอาหารยีราฟไม่ได้เน้นอะไรเลยก็เลยใช้อะสมมติว่าพลอยเห็นแบบว่าแมวไม่รู้จักอะแมวใครก็ไม่รู้ I see a cat แมวตัวนึงเนี่ย I fed a giraffe ก็คือไปให้อาหารยีราฟมาอาหารยีราฟตัวนึง2 years ago คือ2ปีที่แล้วแล้วสมมุติว่าถ้าเราจะบอกว่า2วันที่แล้วล่ะ2วันที่แล้วเราจะพูดว่าไง2วันที่แล้ว2วันที่แล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษไงดีคะถ้า2ปีที่แล้วพูดว่า2 years ago ใช้หลักการเปลี่ยนคำเลยถ้า2วันที่แล้วพูดว่าใครรู้พิมพ์เลยเด้อจะได้รู้ว่าใครเน็ตเร็วนะคะใครเน็ตเร็วตอบก่อนถูกผิดไม่เป็นไรนะคะเราพิมพ์ได้หลายรอบเราตอนแรกตอบผิดรอบต่อไปเราตอบดีขึ้นค่ะโอเค2 days ago พิมพ์มาแล้วนะคะคุณเดบราบอกว่า2 days ago ถูกต้อง2วันที่ถ้าบอกว่า2สัปดาห์ที่แล้วล่ะคะสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้ว2อะไรดี2สัปดาห์ที่แล้วนี่คือ2ปีที่แล้ว
แต่ว่าสองสัปดาห์ที่แล้วล่ะ two อ่ะเดี๋ยวเราอ่านใครจะพิมพ์มาก่อนดูนี่ two days ago ถ้าสองวันที่แล้ว two days ago ถ้าสองสัปดาห์ที่แล้ว two weeks ago คุณโรเซ่พิมพ์มาก่อนเลยเร็วมากนะคะอ่ะ two weeks ago คือสองสัปดาห์ที่แล้วโอเคนะอะไรแบบที่แล้วที่แล้วใช้คำว่า ago นะคะแล้วก็ใส่จำนวนไปสองเดือนที่แล้ว two months ago เติม s ด้วย two months ago มันแบบ ago แบบนี้มันก็เติม s อัตโนมัติ two days ago two weeks ago two months ago two years ago เห็นไหมค่อยๆเติมไปนี่พอได้สมมติว่าได้กลุ่มคำมาเซตหนึ่งแล้วอยากจะเติมเพิ่มก็คือใช้หลักการเปลี่ยนคำอันนี้มันแปลว่า2ปีที่แล้วแล้วก็จะเปลี่ยนคำว่าปีเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอย่างเงี้ยง่ายไหมตอนนี้เป็นไงทันไหมคะทุกคนทันไหมถ้าทันพิมพ์หนึ่งมาหน่อยพิมพ์หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อถ้าทันพิมพ์หนึ่งมาโอเคถ้าทันพิมพ์หนึ่งมาหน่อยค่ะโอเคถ้าพิมพ์หนึ่งมาแล้วเราจะไปกันต่อวันนี้ก็เจอกันแบบ3วันรวดเลยเนาะทุกคนอยากเรียนนะทุกคนอยากจะพัฒนาภาษานะทุกคนอยากจะพูดได้อะสื่อสารได้จำไม่ได้เลยอะวันนี้ได้มากขึ้นนิดนึงนะนี่ได้ยีราฟได้แล้วนะ โอเคหนึ่งไปงั้นไปต่อจระเข้ใครรู้บ้างศัพท์คำว่าจระเข้คืออะไรมีรู้อะค่ะจระเข้ แทนไปเลย I see a จระเข้ฝรั่งอะอะไรนะน้องค่ะน้องเขาบอกว่าน้องน้องเนี่ยคนนี้นะให้อาหารจระเข้ของเขาไปแล้วจับได้ให้ไปแล้วมันไม่กินหรอกมันไม่กัดมือจับได้จับได้เลยให้ไปแล้วเนี่ยเขาเพิ่งให้อาหารจระเข้ไปแล้วเมื่อคู่เองเขาเพิ่งให้อาหารจระเข้ไปแล้วเมื่อคู่เองทำแล้วเพิ่งทำทำแล้วเพิ่งทำคืออันนี้ใบให้ทำแล้วเพิ่งทำคืออันนี้แล้วใช้ยังไงยังไม่บอกลองเดากันมาพิมพ์กันไปเลยค่ะเขาเพิ่งให้อาหารจระเข้ไปแล้วเมื่อครู่เองเนี่ยเพิ่งให้ไปแล้วจับได้นะจับปากได้เลยเนี่ยจับได้เลยเพิ่งให้ไปแล้วเขาเพิ่งให้อาหารจระเข้ไปแล้วเมื่อครู่เองถ้าคุณแบบว่าเริ่มชินอ่ะกับลักษณะภาษาเดี๋ยวพออยากจะเล่าแบบเพิ่งทำแล้วมันจะมาอัตโนมัติโอเค he has fed a crocodile a moment ago ก็ได้นะ a moment ago หรือ he just fed a crocodile I have fed crocodile just now โอเคหลายคนพิมพ์มาหลายแบบถ้าแบบอันนี้นะคะแบบว่าดูเขาผู้ชายก็คือ he เพิ่งให้อาหารเพิ่งทำก็คือใช้อันนี้เวลาใช้อันนี้ต้องมี verb toHave นะคะ he ใช้กับ has he has fed จระเข้ของเขานะของเขาด้วยนะเติมของเขาด้วย he has fed ของเขาเนี่ยถือมาเลยของน้องเลยอ่ะน้องเอาไปนอนด้วยเลยเนี่ย his crocodile เมื่อสักครู่เองใช้คำว่าอะไรดีมาดูเฉลยค่ะเฉลยHe has fed his crocodile คือเพิ่งทำหรือทำแล้วอ่ะก็คือรู้ได้เลยเพราะดูจากกริยานะคะ has fed he has fed ก็คือเพิ่งทำอ่ะเพิ่งทำไปแล้วเนี่ยเพิ่งทำและนี่ถ้าใครอยากรู้อยากเติมคำเพิ่มนะคะคำว่าเมื่อกี้เพิ่งทำเนี่ยสามารถเพิ่มตัวนี้คือคำว่า just he has justFed his crocodile. He has just fed his crocodile. He has just fed his crocodile. Crocodile. ยังไงคะครู Crocodile. Dial. เหมือนกับคำว่า English smile. Crocodile. Crocodile. He has fed a crocodile moment ago. A moment ago. A moment ago. โอเค he has fed his crocodile yeah คุณเบร่าใช่เลย he has just fed his crocodile he has just fed his crocodile แล้วถ้าสมมติว่าพออยากจะเล่าว่าเธ
เธอหล่อนอะหล่อนเพิ่งให้อาหารจระเข้ของหล่อนไปหล่อนเพิ่งให้อาหารจระเข้ของหล่อนไปหล่อนเพิ่งให้อาหารจระเข้ของหล่อนไปพูดยังไงดีใช้หลักการการเปลี่ยนคำได้เลยจาก he ก็เปลี่ยนเป็นจาก his ก็เปลี่ยนเป็นแล้วก็พิมพ์ประโยคมาได้เลยค่ะหล่อนเพิ่งให้อาหารจระเข้ของหล่อนไปหล่อนเพิ่งให้อาหารจระเข้ของหล่อนไปพูดยังไงดีคะพี่ใครสงสัยไหมว่าแบบ crocodile กับ alligator นี่มันต่างกันยังไง ใครรู้บ้างใครสงสัยเหมือนครูพลอยบ้างพิมพ์มาแล้วนะคะคุณทัศนีบอกว่า she has just fed her crocodile she has just fed her crocodile เห็นไหมพอแบบ power he has just fed his crocodile ถ้าจะเปลี่ยนเป็น she ก็ she has just fed her crocodile she has just fed her crocodile มาจากการเปลี่ยนคำว่า he เป็น she จากคำว่า his เป็น her นี่ yeah นะต่อใครอยากรู้จระเข้แวบๆจระเข้คือมันมีสองคำอะค่ะครูเคยได้ยินมาว่าcrocodile กับอีกคำหนึ่งคำว่า alligator มันต่างกันยังไงเหรอมันต่างกันไงเหรออืมนี่มันต่างกันอย่างนี้นะคะอยากรู้พอถามมาให้คำว่า a crocodile นะคะนี่นะ a crocodile อ่ะหน้านางจะเป็น v shape นะคะคำว่า snout อ่ะเพิ่มเติมไปด้วยนะคะสับเพิ่มค่ะ v shape snout แปลว่า nose ก็คือจมูกของสัตว์นะคะเรียกว่าคำว่า snout จมูกหมูก็เรียก snout จมูกหมาไงก็เรียก snout นะคะจมูกคนเรียก nose นะคะcrocodile นางจะมี V shape ค่ะนางเป็นเกาหลีค่ะ crocodile แล้วก็ lower teeth are visible คือทำไมฟันล่าง are visible คือมองเห็นฟันล่างคือถ้าสมมุติว่าจระเข้มาคือขอวิเคราะห์แป๊บนึงถ้าเห็นฟันล่างปุ๊บอ๋อนี่ crocodile หนีไม่ทันแต่ถ้าแบบ alligator นะคะ and alligator เนี่ยคืออ้วนๆหน่อยหน้านางจะเป็น U shape snout นะคะคือจมูกนางนี้จะแบบเป็นตัว U shape นะคะ lower teeth are hidden มั้ยฟันล่างก็คือซ่อนอยู่นะคะไม่เห็นไม่เห็นอยากดูต้องไปดูใกล้ๆอันนี้สำหรับคนสงสัยมันต่างกันยังไงอ่ะเมื่อกี้เราแบบว่าดูเวิร์กกันมาแล้วใช่ไหมfeed fed ไปแล้วนะมาตัวที่สองต่อค่ะทุกคนทอดบ้างดีกว่าค่ะทอดค่ะใครเป็นสายชอบกินของทอดไหมคะรีบแต่งเลยค่ะพวกเราทอดปลาทูทุกวันครูพลอยคะปลาทูคืออะไรคะ อะพวกเราทอดปลาทูทุกวัน to fish หรือเปล่าลองดูสิใครเดาปลาทูได้บ้างปลาทูเนี่ยเรากินบ่อยนะแต่เราไม่รู้สับเราลืมสังเกตอันนี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันพวกเราทอดปลาทูทุกวันบ้านเราเนี่ยบ้านฉันเนี่ยพวกเราเนี่ยทอดทุกวันน่ะทอดกินเองด้วยที่เหลือให้แมวกินพวกเราทอดปลาทูทุกวันเด้อพูดยังไงดีคะshe has just โอเคมายังเป็นให้อาหารจระเข้กันอยู่นะคะมาตอนนี้เรามาปลาทูแล้วทุกคนเอาเร็วปลาทูค่ะพวกเราทอดปลาทูทุกวันพวกเราเนี่ย I you we they he ใช้อะไรดีพวกเราโอเคคำว่าพวกเราคือ we ทอดทุกวันอะทอดทุกวันเราก็รู้เลยว่าต้องใช้อันเนี้ยทำเป็นสันดานทำเป็นนิสัยทำเป็นปกติทำทุกวัน we fry ปลาทูคุณทัศนีพิมพ์มาแล้วนะคะบอกว่าปลาทูคือ mackerel มันอ่านว่า mackerel หรือเปล่าไม่ใช่มันอ่านสองพยางค์นะคะอ่าน mack แล้วก็ crel เนี่ยออกให้เป็นพยางค์เดียว mackerel มาเฉลยนี่ทุกคนพิมพ์ every day ถูกต้องนะคะ every when แล้วก็ day นะคะ every day แปลว่าทุกๆวันแต่ถ้าเขียนติดกันมันจะเป็น adjective นะคะอย่างเช่น everyday routine everyday food อย่างเงี้ยจะเป็น adjective โอเคไม่ต้องรู้เอาอันนี้ก่อน we fry mackerel every day mackerel นะคะ mac ก่อน mackerel เป็น crow นะคะ crow
คือระโอไปเลย macro macro นี่คือแมคเคอเรลของเรานะคะ we fry macro every day macro เราไม่ได้ทอดตัวเดียวเราทอดหลายตัวทอดตัวเดียวหรือทอดหลายตัวก็ไม่ต้องเติม s นะคะถ้าเป็นปลาทูแบบว่าปลาทูชนิดเดียวกันนะไม่ต้องเติมแต่ถ้าเป็นปลาทูหลายๆชนิดปลาทูไทยปลาทูอินเดียปลาทูอเมริกาทอดรวมกันนี้ macro เติม s นะคะโอเคเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่แบบนี้มันจะมีเรื่อยๆค่อยๆเติมไปเอาเรื่องนี้ไปสอนเพื่อนสอนลูกสอนหลานได้นะคะรู้ไหมรู้ไหมว่าปกติเนี่ยแมคเคอเรลอะเวลาที่มันเป็นพหูพจน์อะเป็นแบบว่าหลายๆตัวมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่เปลี่ยนเขียนอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าแบบมีหลายๆชนิดอย่างเงี้ยเติม s ได้นี่นะโอเคไปต่อแม่ค้าเพิ่งทอดปลาทูปกติก็ไปตลาดแม่ค้านี่เรียกอะไรนี้บางคนไม่เคยสงสัยวันนี้เดี๋ยวรู้กันแม่ค้าเพิ่งทอดปลาทูแม่ค้าเพิ่งทอดปลาทูคำว่าเพิ่งทอดอ่ะเพิ่งทอดเพิ่งทำอ่ะใช้อันไหนดี ใช้อันไหนดีสามตัวนี้เพิ่งทอดค่ะหอมมากกินปลาทูแบบหอมอยากกินนะอยากแย่งแมวกินแม่ค้าเพิ่งทอดปลาทูเพิ่งทอดไปเพิ่งทำเลยเนี่ยมาดๆหอมมากใครได้กลิ่นปลาทูใครทอดปลาทูที่บ้านนี่คือกลิ่นแบบว่าเต็มเลยนะกลิ่นจะแน่นๆพูดไงดีแม่ค้าเพิ่งทอดปลาทูถูกได้ผิดได้ที่มาเลยจ้าเอาเร็วๆๆๆๆใครอยากชวนเพื่อนบ้านนะอยากชวนลูกหลานอยากชวนครอบครัวมาเรียนด้วยอย่าลืมแชร์นะคะแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปหน้าเพจตัวเองจะได้แบบทบทวนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวหาไม่เจอเพราะเดี๋ยวมีหลายวิดีโอโอเคโอเค A merchant has just fried mackerel Sailor has just fried mackerel หลายคนคุณรัตนาพรเนี่ยไม่รู้ว่าค่ะพิมพ์แม่ค้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังแต่ว่ารู้ว่าข้างหลังคือแบบเพิ่งทอดปลาทูเนี่ยเพิ่งรู้อันนี้เขียนอันนี้เลยเขียนที่รู้ใช่ไหมคือรู้เท่าไหร่เขียนเท่านั้นไปก่อนมันเติมได้เรื่อยๆเติมได้Sail mother just fry mackerel บางคนแบบแม่ค้าไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูเฉลยเฉลยเฉลยข้อปลาทูก่อน mackerel 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 หลายๆตัวนะก็เขียนอย่างนี้นะคะ mackerel แม่ค้าคือ the seller has just fried mackerel the seller คำว่า the นะคะคือแม่ค้าคนนั้นเรารู้กันเนาะแม่ค้าหน้าปากซอยที่เราเจอทุกวันเนี่ยแม่ค้าคนนั้น the seller seller sell แปลว่าขายค่ะนักขายค่ะคือแม่ค้า the seller has just fried mackerel the seller has just fried mackerel สมมติว่าเราอยากจะบอกว่าแม่ค้าขายปลาแม่ค้าขายปลาจะพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษแม่ค้าขายปลานี่เป็นวลีนะแม่ค้าขายปลาถ้าแม่ค้าเฉยๆคือ the seller แต่แม่ค้าขายปลาพูดยังไงดีแม่ค้าขายปลาใครรู้บ้างลองพิมพ์มานะคะบางคนบอกว่าเรียนมานานเขาเพิ่งรู้ว่าแม่ค้าค่ะวันนี้ seller นักขายมา seller แม่ค้าขายปลาแม่ค้าเฉยๆคือ the seller ถ้าแม่ค้าขายปลาคุณ RPTPS นะคะมาคนแรกเลยค่ะถูกต้องเย้ก็คือ the fish seller แม่ค้าขายปลาแต่ถ้าจะบอกแม่ค้าขายปลาทูก็เปลี่ยนจากคำว่า the fish seller เป็น the mackerel seller แล้วถ้าแบบแม่ค้าขายยีราฟล่ะคะแม่ค้าคนนี้ขายยีราฟอ่ะยืนขายยีราฟอยู่ที่ตลาดแม่ค้าขายยีราฟพูดว่าไง the แม่ค้าขายยีราฟยีราฟยังไงนะครูเมื่อกี้ลืมแล้วสะกดยังไง giraffe แม่ค้าขายยีราฟแม่ค้าขายยีราฟกันค่ะคนที่มาดูแบบอะไรครูพ่อแม่ค้าขายยีราฟมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยคุณเพิ่งมาดูคุณต้องไปย้อนนะคะแม่ค้าขายยีราฟค่ะแม่ค้าขายปลาคือ the fish seller แล้วแม่ค้าขายยีราฟล่ะคุณจอยพิมพ์มาแล้ว the giraffe seller คำว่า giraffe เน้นข้างหลัง giraffe the giraffe
seller นะคะแม่ค้าขายยีราฟทีนี้แม่ค้าจะขายอะไรนะคะก็เปลี่ยนจากคำว่ายีราฟเป็นคำอื่นแม่ค้าขายหมูก็ the pork seller แม่ค้าขายวัว the cow seller แม่ค้าขายไก่ the chicken seller แม่ค้าขายอะไรก็ใส่ไประหว่างคำนี้หน้านักขายได้เลยนะขายอะไรก็ใส่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าตรงนี้นะคะ the fish sellerThe pork seller, the dolphin seller, the giraffe seller, the fish seller, the mackerel seller. นี่คือการเรียนรู้แบบต่อยอดนะได้หนึ่งคำแล้วเอามาเปลี่ยนที่ฉันจะใช้ยังไงดีเนี่ยคิดถึงแบบสิ่งที่ฉันจะใช้ตลอดเวลาฉันจะใช้ยังไงแล้วก็ค่อยๆเติมไปค่ะไปต่อค่ะฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักดีอันนี้เป็นประโยคแอดวานซ์ที่หนึ่งนะคะฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักดีตอนนี้เลยฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักดีเห็นที่ไรก็แบบน่ารักแมวอ้วนนี่แบบน่ารักอ่ะชอบมากนะคะฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักดีตอนนี้ฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักดีทุกวันเลยอ่ะเห็นแมวนี่ก็แบบน่ารักอ่ะพูดไงดีอันนี้เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงค่อนข้างแอดวานซ์เดี๋ยวจะให้นะคะเดี๋ยวจะให้ไปถ้าใครเราถูก I think the cat is so cute เวลาที่คุณเขียนนะเขาก็เขียนในสิ่งที่รู้อย่างเงี้ยสื่อสารได้หมดนะคะ I like your chin so powerful คุณวีรัตขอบคุณมากเลยค่ะคุณไปเล่าว่า the poke นะคะ the poke มันคืออาหารฮาวายอ่ะใครรู้จักบ้างโปเก้นะคะโปเก้คืออาหารฮาวายอ่ะที่แบบมีแซลมอนมีถั่วสีเขียวนะคะมีซีวีดอะไรเงี้ยแล้วมีข้าวด้วยอ่ะโปเก้เรียกโปเก้นะคะโอเคI think this cat nice บางคนก็ไม่รู้ทีนี้พอจะเฉลยนะดูโครงสร้างนี้ดีๆนะเดี๋ยวจะให้ฝึกแต่งประโยคกันนี่ตะลิงน่ารักเนาะเห็นที่ไรก็อ๋อเห็นที่ไรก็อ๋อเวลาที่คุณเห็นอะไรที่น่ารักคุณจะร้องว่ายังไงคะพิมพ์มาสิคะเวลาคุณเห็นอะไรน่ารักคุณร้องว่ายังไงคะไหนลองพิมพ์กันมาสิคะก่อนที่จะเฉลยโครงสร้างนี้I think the cat is so cute โอเคหลายคนพิมพ์มาในสิ่งที่รู้เดี๋ยวอันนี้สำหรับคนไม่รู้จะสอนโครงสร้างง่ายๆนะคะเวลาที่คุณเห็นอะไรน่ารักคุณร้องว่าไงคะ พิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะ yeah พลอยร้องว่าอ๋อ เวลาที่เห็นอะไรน่ารักเนาะคุณเวลาบอกว่าไม่ได้พูดเป็นอะไรค่ะแต่ว่าเวลาเห็นอะไรน่ารักแล้วแบบ so cute อย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษ so cute แต่ว่าน่ารักน่ารักจังเลยอย่างนี้ so cute โอเคมาต่อคุณรุจีบอกว่าว้าวเจออะไรน่ารักว้าวใครเขียนอะไรมาคอยจะอ่านคุณปิยะเลยบอกว่าโอ้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 โอเคเฉลยนะเฉลยคุณกาชากรให้สับใหม่เพิ่มด้วยนะคะใครอยากรู้ไปดูที่คุณกาชากรพิมพ์นะสับใหม่นะสับใหม่โอเคฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักดีภาษาอังกฤษนะคะจะพูดว่า I find this cat cute ใครตอบถูกบ้างเมื่อกี้ที่ตอบมานะสื่อสารได้หมดนะ I think this cat is cute I think that cat is cute นะคะถ้าแมวตัวนี้กับ this cat ฉันคิดว่าคำว่าฉันคิดว่าภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า find ได้ด้วย I find เท่ากับ I think นั่นเองจดเลยค่ะI find ในที่นี้เท่ากับ I think this cat cute I find this cat cute I find this cat cute ครูพลอยไม่ได้อ่านว่าคิ้วเพราะนี่คือคิ้วแต่ cute สระอู มันอูตรงไหนก็ครู cute พูดตามสิ cute ได้ยังไปต่อตอนนี้รู้แล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะพูดอย่างเงี้ยตอนนี้รู้แล้วฝรั่งเขาพูดแบบนี้ฝรั่งพูดแบบนี้เลยนะเรา copy นะคะ focus นะคะทีนี้เราจะมาฝึกการเปลี่ยนคำแล้วเปลี่ยนคำแล้วถ้าบอกว่าน่ารักเนาะ I find this cat cute I find this cat so cute ถ้าสับเมื่อกี้เนาะสมมติเรารู้คำว่า cute แล้ว I find this cat cuteเราเบื่อคำว่า cute แล้วเพราะเรา cute จนเมื่อยปากแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่า adorable 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 นะคะมันแปลว่า
cute นั่นเอง adorable adorable เป็นคำที่สวยหรูดูแพงขึ้นมาจากคำว่า cute cute พูดบ่อยแล้วอะเปลี่ยนเป็น adorable I find this cat adorable ทีนี้ทุกคนลองแบบหลับตาแล้วพูดตามนะ I find this cat adorable I find this cat adorable I find this cat adorable เอออ่ะทีนี้ได้แล้วนะได้สองคำนะ cute กับ adorable เลือกเอาวันไหนแบบเมื่อยปากก็ cute วันไหนที่แบบพร้อมก็ adorable จุกรูมาแล้ว adorable adorable อ่ะต่อแล้วแบบสมมุติเรารู้ว่าละว่าน่ารักดีมันเป็น beautiful อ่ะโอเค cute หรือว่า beautiful ก็ได้ beautiful ว่าสวยนะแปลว่าน่ารักก็ได้นะคะอ่ะ I find this cat beautiful สมมุติว่าแล้วว่าแมวตัวนี้น่ารักมันสวยดีมันสวยดี I find this cat beautiful แล้วอยากแต่งประโยคว่าฉันคิดว่ารถคันนี้สวยฉันคิดว่ารถคันนี้สวยพูดไงดีอ่ะฉันคิดว่ารถคันนี้สวยอยากพูดแบบฝรั่งอ่ะลองพิมพ์กันมานะคะThis cat kick white card verb to be cute โอเคลืมทุกอย่างที่เรียนไปก่อนนะลืมไปก่อนนะคะคือสมมติว่าวันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะเริ่มพร้อมครูพลอยเลยแต่ว่าครูพลอยเพิ่งให้แบบว่า verb อย่างเงี้ยก็ดูแค่ verb ก่อนอันเนี้ยอย่างเมื่อกี้มันเป็นโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างภาษาถ้าแบบมาวิเคราะห์ทีละตัวเราพูดไม่ทันฝรั่งเวลาที่ง่ายก็คือจำไปเลย I find this cat cute ฉันว่าแมวตัวนี้น่ารักอ่ะ I find this cat cute จำไปเลย I find this cat cute I find this cat cute ไปเลยนะคะจำแพทเทิร์นไปเลยไม่ต้องวิเคราะห์I find this cat cute. ทีนี้เรารู้คิวแล้วอันต่อไป I find this cat beautiful. I find this cat adorable. I find this cat ใส่คำอื่นๆคำอื่นๆที่อธิบายลักษณะเนี้ยง่ายดีใช้หลักการการเปลี่ยนคำนะคะมันง่ายกว่าการวิเคราะห์พอยเรียนมาสองแบบแล้วอันนี้ง่ายกว่า เรียนแบบนี้นะคะค่อยๆไปด้วยกันบางคนเรียนมาแบบหลายอย่างเนาะมันจะมีแบบหลายความรู้ตีกันนะเซตใหม่นะวันนี้เราจะทำ FAST นะคะเรียนรู้เร็ว Fast forget what you know อันดับแรกคือลืมทุกอย่างที่เรียนมา A active all the time พิมพ์มารัวๆนะคะ S state of emotion คืออารมณ์ปกติ หัวเราะหนักมากอารมณ์ปกตินะแล้วก็ teach it to someone เอาไปสอนใครค่ะวันนี้จำอะไรไม่ได้หรอกจำวันนี้ได้ I find this cat beautiful I find this cat cute จำได้แค่นี้ค่ะเอาเนี่ยไปสอนใครสักคนเนี่ยถ้าบอกฉันว่ารถคันนี้สวยอ่ะพิมพ์มาหลายคนแล้วเนาะฉันใช่ค่อยๆเติมไปลืมทั้งหมดไปก่อนเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทวนทีหลังแต่วันนี้เราใส่ความรู้ใหม่เข้าไปก่อนแบบนี้นะค่อยๆแบบเรียงทีละนิดค่อยๆเติมเพิ่มทีละนิดเราจะไม่เอาแบบหลายอย่างบางทีเรามีหลายอย่างรวมกันเนาะแล้วเราแบบเอาอะไรก่อนเนี่ยมันตีกันไปหมดแล้วเนี่ยบางทีเรามีความสับสนแล้วก็เหนื่อยใจยังไงดีลืมไปก่อนเนี่ยคุณพ่อให้ลืมไปก่อนมาเรียนพร้อมกันวันนี้ฉันคิดว่ารถคันนี้สวยค่ะเนี่ยสมมติว่าฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักมันสวยมันน่ารักนะคะใช้คำว่า beautiful ได้เหมือนกัน I find this cat beautiful ถ้าแบบฉันคิดว่ารถคันนี้สวยใช้หลักการการเปลี่ยนคำเลยค่ะทุกคนจะทำได้นะมันง่ายมากถ้า this cat คือแมวตัวนี้ถ้ารถคันนี้ก็เป็น this car สวยนะคะคือ beautiful beautiful อ่านตามเอาใหม่แล้วเปลี่ยนเสียงใหม่ทันที beautiful 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 นะฮะ beautiful beautiful การออกเสียงที่แบบเป๊ะปังนะคะไพเราะเนี่ยมันคือการรู้ว่าออกยังไงสระอะไรแค่นั้นเองแล้วก็แบบฝึกออกตามตอนแรกที่เราอ่าน beautiful เพราะเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ่านว่า beautiful beautiful มันคือร้องแกะร้องให้ตรงBeautiful นี่เสียงเราเพาะเลยนะคะ Yeah I find this cat beautiful I find this car amazing นะ I find this car amazing ฉันคิดว่าแบบรถคันนี้มัน amazing มากนะรถ Tesla มันดีมาก I find this car beautiful I find this car beautiful ได้เลยไม่มี verb to be ใดๆนะคะ I find this car beautiful นี่สิ่งที่ต่างสิ่งที่แบบเปลี่ยนนะคะเวลาที่เราอะเห็นประโยคหนึ่งประโยคนะคะของฝรั่งสมมุติว่าเขาใช้แบบนี้ให้เราพยายามจำให้เหมือนที่สุด
ก๊อปปี้ให้เหมือนที่สุดคือถ้าเขาแบบเรียงมาแบบนี้ใช่ไหมได้อันนี้มันแปลว่าฉันคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักพอถ้าจะอยากจะพูดว่าฉันคิดว่ารถคันนี้มันสวยง่ายๆเลยแมวตัวนี้ this cat ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น this car และการเปลี่ยนคำนะคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าน่ารักคือ cute งั้นคำว่าสวยก็เปลี่ยนเป็นคำว่า beautiful จาก I find this cat cute เราได้อีกประโยคนึง I find this car beautiful แล้วถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่มีพอจะพูดลอยๆนะทุกคนลองพิมพ์กันมานะคะถ้าจะบอกว่าฉันคิดว่าอะไรดีฉันคิดว่าบ้านหลังนี้สวยฉันคิดว่าบ้านหลังนี้สวยพูดไงดีฉันคิดว่าบ้านหลังนี้สวยพิมพ์กันมาดูนะคะวันนี้จำไม่ได้แต่จำวันนี้ได้อันเดียวเอาไปสอนหลานอีหนูมานี่รู้ไหมว่านอกจาก I think ยังใช้ I find ได้ด้วยใช่ไงคะอ๋อก็ใช่ไง I find this cat cute I find this cat cute แล้วไงต่อคะถ้าจะแบบคิดว่าบ้านหลังเนี้ยมันสวยอะพูดไงคะตอบกันมาก่อนนะ I find this house beautiful I find this house beautiful I find this house beautiful ใช่เลยใช่เลยนี่คือหลักการเปลี่ยนคำไม่ต้องวิเคราะห์แบบว่าอะไรประธานกริยากรรมอะไร to be อย่างเงี้ยวิเคราะห์ไม่ทันจำแพทเทิร์นค่ะจำไม่เหมือน I find this cat beautiful I find this cat beautiful ในหัวเลยเปลี่ยน this cat I find this car beautiful I find this house beautiful I find this computer beautiful I find this home beautiful I find this window beautiful แบบนี้นี่คือหลักการเปลี่ยนคำโอเคไหมคะhouse กับ home ต่างกันยังไงhouse ก็คือตัวอาคารเนี่ยตัวบ้านแต่คำว่า home เนี่ยมันมีความอบอุ่นอยู่ในคำว่า home นะคะ I come home ฉันกลับบ้านเจอพ่อเจอแม่เจอครอบครัวเนี้ยโอเคไปต่อค่ะไหโบราณไหโบราณมาแล้วใครรู้บ้างว่าไหโบราณคืออะไรไหโบราณเด้อใครรู้คำว่าไหโบราณช่วยบอกเพื่อนหน่อยไหโบราณก่อนไหโบราณก่อนนะน่ะหลายคนพิมพ์มาแล้ว I find this house beautiful โอเคมาโอ้โหวันนี้เดี๋ยวต้องรีบนิดนึงละมาทุกคนไทยโบราณค่ะไทยโบราณมีคนพิมพ์ถูก jar ไทยนะยังไม่มีคำว่าโบราณนะไทยมาแล้วนะคะไหนไทยมาแล้วนะคะลองฝึกแต่งประโยคพวกเขาเจอไหโบราณปีที่แล้วพวกเขาเจอไหโบราณปีที่แล้วพวกเขาเจอไหโบราณปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเจอไหโบราณปีที่แล้วอธิบายให้ฝรั่งยังไงดีพวกเขาเจอไหโบราณปีที่แล้วอธิบายภาพนี้นะลองแต่งประโยคดูสิเป็นประโยคแล้วนะไหคือ jar โบราณคือเอาคำว่า old ไปก่อน old jar เขาเจอไหโบราณคุณธนวัฒน์พิมพ์มาว่า antique jar antique jar โอเคเขียนคุณกันธนัทบอกว่าเขียนอยู่ค่ะได้เลยค่ะโอเคเขียนไปแบบแวะมาหัวใจรัวๆให้กูบอกด้วยนะเนี่ยจิ้มๆเลยจิ้มๆเนี่ยคือนักเรียนก็แบบตั้งใจอยู่เนาะมา we found the old jar a year ago โอเค we คือพวกเรานะแต่นี่ไม่ใช่ค่ะนี่คุณลุงข้างบ้านเนี่ยลุง3คนเลยพวกเขาเจอไหโบราณพวกเขาเจอไหโบราณปีที่แล้วตอนนี้ถูกหวยกันหลายคนแล้วเนี่ย ไปขุดไหนะคะThey found an ancient jar ปีที่แล้วอ่ะแน่นอนใช้ช่อง2 found นะคะใช้ found ประธานคือแบบนี่ใครอ่ะใครพวกเขาก็คือ they found they found ได้เลย they foundThey found เฉลย They found an old jar last year ใครใช้คำว่า a year ago ก็ได้เหมือนกัน a year ago คือแบบปีที่แล้วหรือ last year ก็คือปีที่แล้วเหมือนกันนะคะ They found an old jar last year old เป็นคำแรกถ้าใครเพิ่งเรียนมันแปลว่าแบบOld แปลว่าแก่แปลว่าเก่าอย่างเงี้ยฮะ old แต่โบราณมันมีคำหนึ่ง
มันคือคำว่า ancient 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 นะคะอะไรที่โบราณโบราณเนี้ยใช้คำว่า ancient they found an ancient jar last year they found an ancient jar last year รู้ไหมทำไมถึงแบบเป็น an ancient jar เพราะว่าเวลาที่อ่านAn ancient jar จะได้เชื่อมเสียงง่ายๆนะคะ An ancient jar An an ancient jar Ancient Ancient แปลว่าโบราณอืมโอเคอ่ะต่อนะคะทุกคน They found an ancient jar last year แล้วถ้าบอกว่าฉันเพิ่งเจอความสงบอ่ะฉันเพิ่งเจอความสงบเพิ่งเจอหลังจากนั่งสมาธิฉันก็เพิ่งเจอความสงบนี่แหละฉันเพิ่งเจอความสงบแบบมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ใช่การไปเที่ยวที่ไหนเลยมันไม่ใช่การช้อปปิ้งใดๆมันคือทำสมาธิเสร็จแล้วฉันเพิ่งเจอความสงบเออใครชอบทำสมาธิหัวใจมารัวๆนะคะประโยคนี้ของคุณนะคะอ่ะพูดไงดีคะฉันเพิ่งเจอความสงบเดี๋ยวหลับตาไว้ลูกลืมตามาพิมพ์ว่าไงฉันเพิ่งเจอความสงบเพิ่งเจอเลยเนี่ยมันอย่างนี้เองอ่ะพูดไงดีคะลองพิมพ์กันมานะคะวัยรุ่นรีบพิมพ์ค่ะโอเค I have just silent โอเคหลายคนเดามาเดามาได้เลยผิดได้นะคะมั่วได้ค่ะพิมพ์มาเลยค่ะ I just found calm I found just peace บางคนเลี้ยงมานะสังเกตประโยคของตัวเองนะคะที่พิมพ์มาตอนแรกเดี๋ยวพอจะเฉลยแล้วลองเทียบกันเองนะว่าอะไรหายไปเรียนยังไงการสังเกตคือการเรียนรู้การเรียนรู้คือการสังเกต โอเคมามีคนพิมพ์มาใกล้เคียงเนี้ย I just felt peaceful ใกล้เคียง I have just felt peace โอเคใกล้เคียงเฉลยถ้าคำว่าเพิ่งเจอเราใช้อันไหน1 2 3เพิ่งเจอเราใช้อันนี้found เนาะถ้าพึ่งก็คือต้องมี have ด้วย have found ถ้าใช้อันนี้ต้องมี have ด้วยฉัน I have found peace นี่คำว่าความสงบ peaceful หรือเปล่านะ calm หรือเปล่านะคำว่าอะไรดีนะดีค่ะ peace I have found peaceI found peace ตรงคำว่า I have นะคะจะพูดเร็วๆเป็น of อไม่หันฟอฟัน of แล้วก็ found ถ้าเห็นแบบนี้ก็คือรู้เลยมันคือ have มันคือ have ซ่อนตัวอยู่ I found peace I found peace เจอยังคะความสงบ ใครเจอแล้วหัวใจรัวๆนะคะใครเจอความสงบแล้วหัวใจรัวๆมานะคะI found peace. I found peace. Yes. ใครเจอความสงบไปแล้วหัวใจรวมๆมานะคะเราจะไปเจออันอื่นด้วยนะคะนอกจากการเจอความสงบในการทำสมาธิเราก็เพิ่งเจออะไรบางอย่างนะความสุขค่ะฉันเพิ่งเจอความสงบและความสุขฉันเพิ่งเจอความสงบและความสุขประโยคเมื่อกี้นะบายคือพิมพ์เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เติมคำว่าความสุขพิมพ์มาเลยค่ะฉันเพิ่งเจอความสงบและความสุขค่ะครูเพิ่งเจอตอนทำสมาธิโอ้ดีใจมากโอเคความสงบใช้คำว่า peace ได้เลยนะ peace p a c e peace แปลว่าความสงบความสุขนะคะความสุขอะที่เราแบบว่าเราก็พูดกันทุกวันนะบางทีแต่ก็ลืมมันใช้ยังไงมาดูกันวันนี้I have found peace and happiness. หัวใจรัวๆให้ตัวเองและเพื่อนพ้องนะคะหัวใจรัวๆให้ตัวเองและเพื่อนพ้องนะคะนี่ความสุขก็คือ happiness มีเนสด้วยความสุข happy คือ I am happy ฉันมีความสุขแต่ความสุขนะคะที่เป็นคำนามอย่างเงี้ยความสุขคือ happiness ใครชอบทำสมาธินะเอาประโยคนี้พูดได้เลยอ่ะพูดพร้อมกันเลยI found peace and happiness. I found peace and happiness.
happiness ไม่เอา be เอา happy พอผ่านอีกครั้งหลับตาแล้วพูดพอพูดตามพอยนะคะ a felt peace and happiness a felt peace and happiness อีกรอบ a felt peace and happiness peace and peace and ถ้าพูดตามอ่ะเสียงมันเชื่อมอัตโนมัติ peace and happiness a felt peace and happiness เวลาที่จะพูดอังกฤษเก่งๆมันมาจากไหนก็ตอนแรกอ่ะไม่ค่อยทันอ่ะก็ค่อยๆฝึกไปรอบ2ดีขึ้นรอบ3ชัดขึ้นรอบ4มั่นใจรอบ5หลับตาพูดได้เลยนี่อันนี้คือทักษะค่ะทุกทักษะทำแบบนี้แหละเกิดจากการฝึกนะคะ I felt peace and happiness Oh you know what I went to the temple and I felt peace and happiness ลองให้ฝรั่งฟังได้ประโยคนี้อืมและถ้าจะบอกว่าI felt peace and happiness นะเมื่อกี้ใครพิมพ์ถูกบ้างนะหัวใจรัวๆหรือถ้าใครพิมพ์มาก็หัวใจรัวๆให้ตัวเองนะคะอืมให้ตัวเองเลยไหนๆก็แบบกล้าพิมพ์แล้วดีใจแล้วอีกนิดนึงดีขึ้นอีกนิดนึงดีใจแล้วถ้ามันยาวขึ้นอีกนิดนึงอะแล้วถ้าเราจะพูดว่าเราพวกเราไปวัดด้วยกันเนี่ยพวกเราเพิ่งเจอความสงบและความสุขหลังจากการทำสมาธิทำสมาธิทุกวันแต่ไม่เคยรู้เลยว่าคำว่าสมาธิคืออะไรวันนี้เรามาด้วยกันเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันพวกเราเพิ่งเจอความสงบและความสุขหลังจากการทำสมาธิรัวๆค่ะรัวๆเร็วๆเร็วๆพวกเราเพิ่งเจอความสงบและความสุขหลังจากการทำสมาธิไงดีคะค่ะคุณพลบุญนะคะถามว่าเอาอ่านยังไงนะคะอ่านเป็นอ่างไม่หัน for fun of พยางค์เดียวนะคะ of มาจาก I have of นะคะ of found peace and happiness แต่ถ้าพวกเราล่ะพวกเรานี่พวกเราทุกคนเลย we've found peace and happiness after took meditation โอเคคำที่คุณกัจจกรพิมพ์มานะคะเกือบถูกทั้งหมดแล้วเกือบได้ทั้งหมดแล้วเพื่อนๆถ้าไม่รู้ว่าทำสมาธิเขียนยังไงนะดูคุณกัจจกรได้เลยเดี๋ยวพ่อจะเฉลยนะถ้าสมมุติว่าเป็นฉันก็คือ I have เป็น of ใช่ไหมถ้าพวกเราก็คือ we have และอ่านยังไงอะคะครูอ่านว่า we've ความมั่นใจเกิดจากความรู้ we've นะคะเนี่ยพวกเราเพิ่งไปทำแบบว่า guide meditation มาค่ะแล้วแบบเจอความสงบสุขนะคะนี่ค่ะ we've just found peace and happiness after a meditation นะคะแปลว่าการทำสมาธิ a meditation อันนึงแบบว่า a meditation อ่ะการทำสมาธิอันนึง after a meditation after บวก a meditation หรือถ้าสมมติว่าไม่ชอบไม่ชอบนะคะใช้คำว่า after meditating ก็ได้ after a meditation หรือ after meditating นี่แต่เราอยากจะบอกอะว่าพวกเราทุกคนอย่างเงี้ยเจอแบบว่าความสงบใจและแบบความสุขหลังจากการทำสมาธิแบบนั้นอะแบบ guided meditation อะใครรู้จักบ้างว่า guided meditation คือยังไงเวลาที่ทำไปแล้วก็ฟังเสียงไปนะแบบว่าหายใจเข้าหายใจออกคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะมีคนพูดเนี่ย guided meditation เขาเรียก guided meditation แล้วเราอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าพวกเราเพิ่งเจอความสงบและความสุขหลังจากการทำสมาธิแบบนั้นน่ะแบบนั้นเราจะพูดว่า the meditation การทำสมาธิ we've just อ่านด้วยกันนะคะทุกคนจุ๊บเลยค่ะ1 2 3We've just found peace and happiness after the meditation. อีกรอบอันนี้อ่านว่า we've
ความรู้ทำให้เรามั่นใจอ่านว่า we've just found peace we've just found peace we've just found peace and happiness after the meditation after the meditation ถ้าใครอยากจำได้นะคะก็พิมพ์ทวนได้เลยพิมพ์ทวนได้เลยโอเค we've just found peace and happiness after the meditation อะกับเดอะต่างกันยังไงอันนี้รอบที่3เมื่อวานก็พูดรอบเอาอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจจะได้จำได้อะฉันเจอแมวตัวนึง a cat I see a cat แต่ว่าแมวถ้ามันเป็นแมวที่เรารู้กันอะแมวอ้วนอะนางแมวอ้วนตอนนั้นที่ชอบมาขอข้าวบ้านเราอะ I see the cat the ก็คืออันนั้นตัวนั้นนะฮะ the cat meditation การทำสมาธิการทำสมาธิอันหนึ่งแต่ถ้าพูดว่า the meditation คือเรารู้กันว่าแบบไหนนะสำนักไหนรู้เลย the meditation การทำสมาธิอันนั้นนี่คือการใช้อะกันเดอะนะคะได้ไปด้วยแทรกไปด้วยนะคะโอเคเอาล่ะแล้วสมมุติว่าครูพลอยค่ะมันเกี่ยวกับเราละประโยคเมื่อกี้เราเรียนละมันใกล้เคียงละเอาประโยคที่มันเกี่ยวกับเราตอนนี้ค่ะสำหรับพลอยอะ I've just found peace and happiness I've just found peace and happiness after a walk in a park เวลาที่พลอยแบบไปเดินแบบว่าเดินในสวนสาธารณะอะแล้วหลังเดินเสร็จอะโอ้โหเพิ่งเจอความสงบและความสุขเป็นอย่างนี้นี่เองเดินชื่นชมนกชมไม้แล้วคุณล่ะคะวัยรุ่นในที่นี้คะทุกคนลองเติมสิคะคุณเจอตอนไหนคะเจอความสงบสุขและเจอความสุขตอนไหนตอนไปช้อปปิ้งตอนไปตลาดตอนไปไหนดี after อะไรลองเติมค่ะคำที่หายไปเป็นของคุณเองจะได้เป็นเจ้าของประโยคนี้เลยลองเติมกันนะ yeah ว่าไงดีWe've just found peace and happiness after the meditation. Okay. แล้วตอนนี้ของตัวเองอะบางคนไม่ได้ชอบทำสมาธิอะแต่ชอบเดินป่าเดินป่าคนนี้แต่แบบบางคนก็ชอบแบบรู้สึกว่ามีความสงบใจมีความสุขบ้างตอนไปช้อปปิ้งอะค่ะรู้สึกแบบดีมากรู้สึกเพิ่งเจอค่ะว่าแบบความสงบสุขและความสุขมันเป็นอย่างนี้นี่เองหลังช้อปปิ้งอะบางคนแบบหลังไปกินซูชิอะหลังไปไหนดีอะไปไหนไปเจอหลานๆอะพูดว่าไงดีลองแต่งกันดูนะตอนนี้อะลองใครอยากฝึกก็พิมพ์มาได้เลยนะคะ I've just found peace and happiness after swimming อะคุณปิยรัตน์ชอบไปว่ายน้ำบอกว่าเนี่ยเพิ่งเจอความสงบสุขอะค่ะแล้วก็ความสุขเวลาว่ายน้ำเพิ่งเจออย่างเงี้ยว่ายทุกวันเลย I've just found peace and happiness after exercise เอโอเคคุณเรนุภากับคุณบงกฎนะคะให้สับเพื่อนอีก2คำเนาะคำว่า work out นะคะ work out ก็แปลว่า exercise ก็แปลว่า work out คำเดียวกัน after working out ก็ได้ working out เมื่อกี้เพราะว่าเห็น meditating ใช่ไหมเห็น meditating ก็เปลี่ยนเป็น working out ได้เลยเห็นไหมเปลี่ยนคำ after อะไรเนี่ย a walk near the river bank a walk near a river bank แปลว่าลำธารแปลว่าแบบคูอ่ะคูแบงค์นะคะ river bank เพิ่งไปเจอแบบว่าต้องไปเดินข้างคูแบบว่าในที่มีแบบว่า river แม่น้ำอย่างเงี้ยรู้สึกสงบใจมากค่ะ I found peace after talking to a good friend หลังจากคุยกับเพื่อนรู้สึกแบบสันติมากแล้วก็แบบแฮปปี้มากนี่นะ after learning English after learning English I've just found peace and happiness after learning English เพิ่งเจอกับวันนี้เพิ่งเจออะแต่งมา I've just found peace and happiness after อะไรใครแต่งแล้วแต่งได้อีกนะคะเนี่ยก็คือหลักการการเปลี่ยนคำเนาะหลักการการเปลี่ยนคำหลักการการสื่อสารเวลาที่เราเรียนไปเพื่อสื่อสารได้เพื่อพูดได้อะมันไม่ได้มาจากการวิเคราะห์นะคะแบบว่าวางยังไงมันมาจากการจดจำรูปแบบ
จดจำกลุ่มคำจดจำวิธีการใช้แล้ว copy การที่จะ copy ให้เหมือนให้มั่นใจอ่ะก็คือเราต้องฝึก copy นะคะฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆมันไม่มีบอกว่าเรียนเยอะๆแล้วจะพูดได้ไม่ได้นะต้องพูดด้วยนะคะถ้าอยากพูดเก่งต้องพูดด้วยถ้าอยากสื่อสารได้ก็ต้องฝึกสื่อสารเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไปแล้ว1ประโยคนะวันนี้ I've just found peace and happiness after sleeping นะอันนี้เห็นด้วยนะคะอ้าวคุณสปาร์ครัวดาวมา35ดวงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยโอเคอ่ะวันนี้เนาะเราก็เรียนกันไปแบบว่าเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มหลายคนเนี่ยแต่งประโยคได้และอยากไม่ได้เลยเป็นได้แล้วหลายคนไม่รู้คำศัพท์เลยไหโบราณวันนี้ก็ได้คำว่า ancient jar หลายคนไม่รู้ว่า3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วพูดยังไงวันนี้เราเห็น two years ago เราก็ได้3ปีที่แล้ว three years ago เอาไปเปลี่ยนคำได้เลยหลายคนไม่รู้คำว่าทำสมาธิไงใครเพิ่งรู้บ้างใครเพิ่งรู้พิมพ์หน่อยเพิ่งรู้ค่ะคำว่า meditation เนี่ยใครเพิ่งรู้บ้างคำว่าปลาทูอย่างเงี้ย two fish หรือเปล่าไม่ใช่ฝรั่งเรียก mackerel น้องปลาทูของเรามันไม่ใช่ปลาธรรมดามันคือ mackerel นะชื่อฝรั่งมากน้อง mackerel โอเคเรียนตลอดชีพโอ้เรียนตลอดชีพโอเคเนี่ยอันนี้วันนี้เราเรียนกันเป็นน้ำจิ้มนะคะสำหรับคือการสร้างประโยคนะบางทีเนี่ยไม่รู้จะเรียนไงอ่ะคอยไกด์ให้นะคอยเป็นเหมือนไกด์อ่ะที่จะพาคุณแบบว่าคอยแต่งประโยคแบบนี้นะคะเรียนอย่างนี้นะคะพูดอย่างนี้นะคะเติมอย่างนี้นะคะมันง่ายขึ้นเนาะง่ายกว่าเรียนเองอะเรียนเองอะไรก่อนดีมีเคาะอยู่นะคะอันเนี้ยพลอยก็ทำให้มันง่ายขึ้นคุณก็เรียนรู้ได้แบบง่ายง่ายเนาะจริงๆการเรียนภาษามันไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนะคะพลอยรู้ว่าพลอยเรียนมาสองแบบ เรียนแบบซับซ้อนแล้วก็เรียนมาแบบง่ายๆนะคะอยากจะถ่ายทอดวิธีง่ายๆให้นะให้คุณสื่อสารได้เร็วขึ้นใช้เวลาแบบ10ปีกว่าจะสื่อสารได้เนาะแต่ว่าเรียนอย่างเงี้ยวันเนี้ยเราได้แล้วประโยคที่เราแบบงงมานานเราเพิ่งได้แล้วไปต่อยอดกันเอาไปเปลี่ยนคำนะคะเอาไปแบบใช้กันในชีวิตประจำวันเอาไปพูดได้เลยใครที่ลืมอย่างเงี้ยจดนะคะใครที่แบบยังไงดีคะลืมไปแล้วอ่ะมาดูใหม่อีกรอบนะคะใครที่ไม่ได้ดูeasy start 2วันที่แล้วอย่าลืมกลับไปดูนะมีตอนที่2และตอนที่1ด้วยนะคะต้องดูเรียงมาถ้าใครแบบคิดว่าวันนี้ยังไม่ค่อยทันไปดูตอนที่1เรียงมาตอนที่2นะพลอยเรียงให้แล้วตอนที่3คุณจะได้แบบมากขึ้นนะคะและถ้าใครอยากไปต่อบอกว่าอยากแต่งประโยคได้ด้วยตัวเองค่ะอยากตั้งคำถามอยากสื่อสารได้อยากเก่งขึ้นอยากโฟกัสแล้วนะคะเรียนมาเยอะแล้วเรียนมาหลายที่แล้วแล้วก็แบบไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนดีค่ะครูอยากเอาใหม่แล้วค่ะก็พลอยมีคอร์สที่เปิดนะคะนี่ค่ะคอร์สเบสิกนะคะคอร์สอังกฤษเบสิกที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานอยากปูพื้นฐานอยากสื่อสารได้สื่อสารไม่ได้เลยอยากเริ่มสื่อสารได้นะคะคอร์สนี้เนี่ยเปิดแล้วนะคะในช่วงนี้เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณสามารถแต่งประโยคได้ด้วยตัวเองและทำให้สื่อสารได้เบื้องต้นใครที่ไม่ได้เลยอยากเริ่มแล้วนะคะก็สามารถจอยได้นะคะคอร์สเบสิกสำหรับใครเรียนยังไงคะครูเห็นคุณเวร่ารวดดาวมา50ดวงเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคคือขอสร้างพื้นฐานนะเพื่อการสื่อสารเวลาที่พลอยสอนน่ะมันจะไม่ใช่การเน้นแกรมมาไม่เน้นไวยากรณ์แต่จะเป็นการเน้นการนำไปใช้เน้นการนำไปใช้แปลว่าคุณจะได้เรียนรู้การใช้งานไม่ได้แบบมาท่องว่าแบบเรียนอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเน้นเพื่อให้คุณสื่อสารได้สำหรับคนที่สื่อสารไม่ได้เลยสำหรับคนที่พื้นน้อยมากนะคะอยากปูพื้นฐานเรื่องของการสื่อสารคอร์สอังกฤษเบสิกเปิดแล้วนะคะทุกคนเปิดแล้วตอนนี้นะตอนนี้ก็เป็นราคาซูเปอร์พรีออเดอร์นะถ้าใครสนใจก็แอดไปได้ที่ LINE แอดนะคะก็คอร์สอังกฤษเบสิกใครเรียนได้บ้างใครที่พื้นฐานน้อยใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยใครที่อยากสื่อสารได้อยากแบบพูดแบบตั้งคำถามได้ด้วยตัวเองนะคะสร้างประโยคได้ด้วยตัวเองอยากสื่อสารได้เบื้องต้นสื่อสารได้แล้วไม่ได้เลยเรียงไม่ถูกเลยพลอยสอนง่ายๆนะอันนี้ไม่เน้นแกรมมาเน้นการใช้งานเน้นการสื่อสารจริงเน้นให้คุณนำไปใช้ได้จริงนะคะคอร์สนี้นะไม่ลบนะคะคือเรียนได้ตลอดชีพวันนี้แบบว่าไม่ค่อยทันมาดูซ้ำได้เรียนเป็นวิดีโอและไลฟ์นะคะมีทั้งวิดีโอและไลฟ์ในคอร์สนี้
อันไหนที่เนื้อหาที่คุณต้องทบทวนเนี่ยจะเป็นวิดีโอแต่ในเนื้อหาบางเนื้อหาที่ต้องการให้คุณแบบว่าร่วมตอบคำถามเราจะเรียนเป็นไลฟ์ดังนั้นนะคะก็คอร์สนี้จะเรียนแบบนี้และใครที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีพื้นฐานไม่ใช่อังกฤษนะคะครูเทคโนโลยีอะค่ะไม่ได้อะค่ะและทางเรานะคะมีแอดมินคอยอธิบายอย่างช้าๆชัดๆนะคะให้คุณสามารถใช้งานได้นะคะเราจะเรียนกันผ่าน Facebook กลุ่มปิด Facebook กลุ่มปิด Facebook กลุ่มลับที่จะมีแบบเฉพาะพวกเราที่ต้องการปูพื้นฐานที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยถามได้นะมีคนตอบคำถามคุณตลอดเวลาทั้งภาษาและเทคโนโลยีนะคะโอเคไหมอ่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะดูรายละเอียดได้เลยนะคะดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่แอดมินแปะไว้ให้นะคะข้างล่างดีเนาะตอนนี้คอร์สเนี้ยคือคุณจะได้ทั้งวิดีโอได้เรียนเป็นไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็มีเอกสารให้ด้วยสำหรับดาวน์โหลดให้ทบทวนมีเอกสารให้เตรียมไว้เรียบร้อยเรียงไว้แล้วว่าต้องเรียนอะไรก่อน1 2 3 4จบคอร์สนี้มาคุณจะสามารถแต่งประโยคได้ด้วยตัวเองเจอแบบว่าหลานเขยฝรั่งอ่ะเดินไปแบบคุยกับเขาได้เจอแบบหลานที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบมาหาแบบว่าถามได้แบบเป็นยังไงบ้างสบายดีมั้ยไม่ใช่แค่ถามได้ด้วยนะตอบได้ด้วยสื่อสารได้เบื้องต้นอธิบายได้เบื้องต้นนะคะวันนี้ที่เรียนไปอ่ะแค่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มคอร์สเนี้ยคือเรียงไว้ให้แล้วอัดแน่นไว้ให้แล้วนะถ้าใครอยากไปต่อนะคะก็มาจอยได้นะคะคอร์สนี้ตอนนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 15,900 บาทแต่ถ้าใครสมัครในช่วงนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะราคาซูเปอร์พรีออเดอร์เป็นราคาที่สมัครมาก่อนคอร์สเปิดอ่ะสมัครมาก่อนคอร์สเปิดอ่ะดังนั้นจะได้ราคาที่ดีที่สุดคือ 4,999 บาทคอร์สนี้เรียนไม่หมดอายุเรียนซ้ำได้เรียน1คนไม่พอนะคะเปิดออกทีวีนะให้คนที่บ้านเรียนได้ด้วยนะคะเรียนพร้อมกันไปเลยไหนแบบว่าสมัครทีเดียวแล้วก็แบบเรียนกันทั้งบ้านเลยเนี่ยก็ได้นะดูซ้ำได้ใครไม่เข้าใจถามได้เลยทันทีนะแล้วก็มีเอกสารให้นะคะเรียบเรียงมาแล้วว่าต้องเรียนอะไรก่อน1 2 3 4จบคอร์สไปคุณจะสื่อสารได้ถามได้ตอบได้นะคะอธิบายได้นะคะโอเคไหมถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ LINE @englishsmile หรืออินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะดูรายละเอียดได้ที่แอดมินปักไว้นะคะค่ะคอร์สนี้นะถ้าใครอยากจองโปรโมชั่นนี้คือตอนนี้แบบเงินเดือนยังไม่ออกค่ะอยากจองไว้ก่อนนะคะสามารถไปจองกับแอดมินได้ที่ LINE แอดนะคะกับที่ LINE แอดมินนะคะวางมัดจำได้ก่อน500บาทเพื่อล็อกแบบราคานี้ไว้อยากได้ราคานี้ค่ะครูแบบแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมไปจองมัดจำไว้ก่อนได้500บาทนะคะกับแอดมินที่ LINE @englishsmile หรือที่ inbox ได้เลยค่ะอันนี้สำหรับคนที่อยากไปต่อนะคือเมื่อกี้เราก็เรียนแต่งประโยคกันได้มาแล้วได้สักพักหนึ่งแล้วถ้าใครอยากแบบโฟกัสแล้วนะคะกับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการแบบพัฒนาตัวเองเรื่องของภาษาอยากพูดได้แล้วพูดเป็นคำๆมาตลอดเลยอยากพูดได้แล้วอะค่ะสำหรับไม่มีพื้นฐานเลยอะพอจะสอนให้คุณสื่อสารได้นะคะในคอร์สนี้โอเคไหมเราฝึกกันช้าๆชัดๆคุณจะเห็นปากและลิ้นไก่พลอยเวลาเราเรียนด้วยกันนะมีทั้งวิดีโอและไลฟ์นะมีเอกสารให้ด้วยนะคะโอเคเอาละวันนี้มาทบทวนกันหน่อยนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปอังกฤษหนูไปหมดแล้วมาเรียนญี่ปุ่นนะคุณธัญลักษณ์สอนภาษาญี่ปุ่นให้ผู้พลอยด้วยค่ะโอเควันสุดท้ายแล้วจะมีอีกนะครับโอเคราคาถ้าเป็นแบบซูเปอร์พรีออเดอร์นะคะสำหรับใครสมัครก่อนได้โอกาสที่ดีที่สุดก็คือได้ราคาพิเศษที่สุดไปเลยถ้ามาสมัครที่หลังราคาก็จะขึ้นนะคะรีบสมัครราคาแรกไว้ให้พิเศษเพราะว่าเป็นราคาไว้ใจอ่ะคอร์สยังไม่เปิดเลยอ่ะมาสมัครแล้วอ่ะเป็นราคาไว้ใจแล้วถ้าใครอยากได้ราคานี้แต่วันนี้ยังไม่พร้อมจ่ายทั้งหมดนะคะก็สามารถมัดจำไว้ก่อนเอาค่ะเอาราคานี้ค่ะอยากเรียนนะคะสามารถมัดจำไว้ก่อนได้500บาทนะคะแล้วก็ที่เหลือก็มาจ่ายเวลาที่พร้อมได้นะคะสำหรับคนที่อยากไปต่อนะสำหรับคนที่อยากไปต่อนะคะโอเควันนี้มาสรุปกันหน่อยนะคะวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างเด้อนี่ทั้งหมดที่เราเรียนแต่ละตัวมันมีวิธีการใช้ของมันนะคะask เนี่ยถาม buy ซื้อ eat กิน cook ทำอาหาร come มา drink ดื่มนี่รู้แล้ว
อันนี้ก็มีวิธีใช้ของมันนะนี่ก็มีวิธีใช้ของมันและอันนี้ด้วยเช่นกันนี่ที่เราเรียนไป fee fry find fed เนี่ย fry found fed fry found ทั้งหมดกริยาที่เราเรียนร่วมกัน3วันที่แล้วนะรวมวันนี้ด้วยมีทั้งหมด27ตัวนะคะตอนนี้คุณได้ละ27ตัวแต่ว่าเรามีประธานทั้ง7ตัว ayu ide hichi itถ้าสมมติคุณศูนย์เลยนะตอนแรกมาวันแรกอ่ะคือไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะตอนนี้ได้ประธานไป7ตัวนะคูณกันค่ะคูณกันเลย244ตัวและศัพท์ใหม่244ตัวนี่ยังไม่รวม adverb นะยังไม่รวมแบบคำขยาย last 2 months last 2 year อันนี้อ่ะคำศัพท์ใหม่ๆนะคำว่าไฮโบราณไฮโบราณคำว่าปลาทูอย่างเงี้ยอ่ะเพิ่งได้ใครไม่รู้เนี่ยเพิ่งได้เรียนเหมือนกันอ่ะแล้วคำอะไรชานมไข่มุกที่เราคุยกันทุกวันแต่บางทีเราไม่ได้สังเกตเนาะอ่ะเราก็ได้กันไปนะคะเยอะมากอย่าลืมไปจดทบทวนกันนะคะแล้วก็ใครอยากที่จะฝึกต่อเนี้ยอยากจริงจังนะคะก็จดนะคะจดถ้าจำไม่ได้ก็ทบทวนการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราโฟกัสนะคะสังเกตโฟกัสสังเกตโฟกัสใครที่มาตามไม่ค่อยทันนะคะดูย้อนหลังได้ตอบไม่ทันเพื่อนนะคะมาดูทีหลังนะตอนนี้มาดูทีหลังพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้เลยไม่มีใครอยู่ก็คือมีพลอยกับคุณนะคะอยู่ด้วยกันนะคุณดูพลอยอย่างเงี้ยก็พิมพ์ไปด้วยนะตอบไปด้วยนะมาดูไลฟ์ไม่ทันตอบทีหลังได้นะคะไลฟ์เก่าๆเหมือนกันนะอันตอนที่2ตอนที่1เนี่ยตามไปดูนะไปตอบได้เลยนะคะฝึกด้วยค่ะเป็นพื้นที่ของคุณค่ะโอเคนะแล้ววันนี้นะคะก็ไลฟ์ Easy Start นะคะสำหรับคนไม่มีพื้นฐานนะคะคนพื้นน้อยตอนที่3แล้วค่ะชอบมั้ยคะทุกคนชอบมั้ยชอบไหมชอบไหมคะอยากรู้เรียนทันกันไหมอันนี้ก่อนทันไหม ใครเรียนทันเรียนทันกันไหมคะวันนี้ถ้าทันพิมพ์ทันให้หน่อยจะได้รู้ว่าความเร็วประมาณนี้กำลังดีทันไหมคะตอนนี้ออกเสียงดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุณกันธนัทดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเสียงที่มั่นใจอ่ะมันคือชีวิตที่มั่นใจนะเพราะเรากล้าพูดอ่ะคุณกันธนัทคุณกันธนัทซื้อแมจิกทอล์กไปใช่ไหมพูดตามเนาะเสียงที่มั่นใจอ่ะก็คือชีวิตที่มั่นใจคุณกระชาบอกว่าไลค์ค่ะชอบค่ะชอบแบบนี้ค่ะทันค่ะคุณสมศรีทันค่ะคุณกระชาบอกว่าเลิฟค่ะโอ้คุณนกบอกว่าทันค่ะโอ้ดีใจมากดีใจมากวันนี้ก็แบบน้ำจิ้มเนาะอยากให้มาอีกไหม อยากให้มาอีกไหมทุกคนอยากให้มาอีกไหมอยากให้พายมาอีกไหมใครอยากให้มาพิมพ์คำว่าอยากแล้วหัวใจรัวๆหน่อยพิมพ์คำว่าอยากแล้วหัวใจรัวๆมาหน่อยใครอยากให้มาอีกนะพิมพ์มองว่าอยากแล้วหัวใจรัวๆมาถ้ามีเยอะอ่ะอาจจะมาอีกนะถ้ามีเยอะอาจจะมาอีกอาจจะมาให้อีกภาษาอังกฤษอ่ะมันมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เยอะมากแต่ว่าวันนี้เราเรียนรู้กันได้ละมากกว่า 0% อ่ะคืออาจจะเป็น 10% ใน 100% ที่เราต้องรู้อาจจะเป็น 5% ในสิ่งที่เราเพิ่งเริ่มเรียนใหม่เงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหม่ที่เราเติมเข้ามาในทักษะเนาะทักษะภาษาอังกฤษเหมือนทุเรียนอะทุเรียนคุณอยากได้ทุเรียนสวยๆคุณเห็นทุเรียนของพลอยอะที่พลอยออกมาพูดเรื่อยๆอย่างเงี้ยพ่อปลูกอะพลอยปลูกพลอยพ่วงดินนะพลอยเติมน้ำพลอยบอกว่าค่อยๆปลูกทุเรียนนะทุกวันก็คือมันเหมือนกับทักษะนี่แหละที่เราก็ต้องค่อยๆปลูกค่อยๆเติมทุกวันมันไม่ใช่แบบวันนี้ปลูกทุเรียนพรุ่งนี้ได้เลยไม่ใช่แต่มันก็คือเติมอ๋อมันต้องใส่ปุ๋ยเรียนรู้ไปอ๋อต้องเติมตัดกิ่งตรงนี้อ๋อต้องเก็บตอนนี้ต้องแบบว่าคุมไม่ให้โดนแดดมากอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเรียนรู้ไปเหมือนกันนะคะกับภาษามันคือทักษะเนาะคุณวันบุญบอกว่าอยากค่ะคุณอรพิชบอกว่าอยากค่ะคุณนั้นอยากหลายคนจัดวันนี้เลยครับคุณกันธนันไม่ไหวแล้วเจียมแทบแล้วสนุกดีคุณทัศเทพบอกชอบชอบอ่ะเดี๋ยวยังไม่บอกนะว่าอยากหลายคนหัวใจรัวๆมาเยอะมากโอเคอ่ะวันนี้ได้น้ำจิ้มสัญญากันก่อนนะคะว่าจะไปทบทวนเนาะไปจดมานะคะไปแบบเรียบเรียงมาทบทวนกันก่อนโอเคถ้าอยากกันมาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกก็อีกเย้เดี๋ยวมาอีกอ้าวหัวใจรัวๆหน่อยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเดี๋ยวมาอีกนะโอเคแต่ว่ายังไม่บอกแล้วกันเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราจะประกาศนะเราจะมาอีกเมื่อไหร่เซอร์ไพรส์ไม่เป็นวันแบบวันเสาร์ก็เป็นวันจันทร์นะคะเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะเดี๋ยวคอยดูฤกษ์กันนะคะ
ไม่เสาร์นี้ก็เป็นวันจันทร์อยากได้วันไหนคะอยากได้วันไหนเสาร์หรือจันทร์ดีเสาร์หรือจันทร์ดีเสาร์หรือจันทร์ดี absolutely safe teacher ยากโอเคเสาร์หรือจันทร์ดียังไม่บอกแล้วกันไม่เสาร์ก็วันจันทร์นะคะเราติดตามที่นี่นะคะ English Smile นักเรียนทบทวนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะประกาศนะในไลน์ใครอยู่ในไลน์เราประกาศในไลน์ใครอยู่ใน Facebook นะคะเดี๋ยวแอดมินของเราจะประกาศนะว่าครูพลอยจะมาวันพรุ่งนี้หรือมาวันจันทร์นะเดี๋ยวประกาศอีกทีนะคะโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจมาร่วมแบบว่าพัฒนาภาษาด้วยกันที่นี่นะคะแล้วก็บางคนมาส่งดาวให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะดีใจมากเลยขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวมาให้อีกนะรอบหน้าแล้วสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเราลาจากกันก่อนอย่าลืมทบทวนนะคะทุกคนเอาล่ะภาษาคือทักษะถ้ามีคนทำได้คุณก็ทำได้ค่ะนะอย่าดูถูกตัวเองคุณทำได้ค่อยๆพัฒนาไปค่ะเอาล่ะไปแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Have a good night ladies Have a good Friday ขอให้มี a good weekend นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ไปรื่นรมนะคะเดี๋ยวคุณพลอยไปเที่ยวที่ไหนนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเสาร์นี้โอเคไหมเดี๋ยวโพสต์หน้าเพจถ่ายรูปมาเผื่อไปละบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ